เจริญพรทุกๆคนนะทุกก่อนเริ่มเรียนเราก็ท่องชื่อกรรมฐาน40พร้อมกัน1รอบนะพร้อมนะกสิณ10 1ปฐวีกสิณ2อาโปกสิณ3เตโชกสิณ4วาโยกสิณห้านีละกสิณหกปีตากสิณเจ็ดโลหิตากสิณแปดโอทาตากสิณเก้าอากาสากสิณสิบอาโลกากสิณอสุภาสิบหนึ่งอุทธุมาตกาอสุภาสองวินีละกาอสุภาสามวิปุพภากาอสุภาสี่วิชิตกะอสุภาห้าวิขายิตกะอสุภาหกวิขิตกะอสุภาเจ็ดหาตาวิขิตกะอสุภาแปดโลหิตกะอสุภาเก้าปุรุวะกะอสุภาสิบอัตถิกะอสุภาอนุสติสิบ1. พุทธานุสติ 2. ธรรมานุสติ 3. สังฆานุสติ 4. ศีลานุสติ 5. จาคานุสติ 6. เทวตานุสติ 7. อุปสมานุสติ 8. มรณานุสติ 9. กายคตาสติ 10. อานาปานสติอัปปมัญญา 4 1 เมตตา 2 กรุณา 3 มุทิตา 4 อุเบกขา อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัฏฐานะ อารุปปะ 4 1 กาสีนุคาติมากาสะบัญญัติ 2 อากาสานัญจายตนะฌาน3. นาทีภาวะบัญญัติ4. อากินจัญญายตนะฌานนะกรรมฐาน40อย่างนะเอาหลายท่านมาใหม่นะแสดงว่าต้องรู้ข่าวจากไหนกันแน่เลยแล้วก็เลยมาจากหน้าเพจหรือเปล่านะจากหน้าเพจใช่ไหมเออเห็นไหมนะโยกีตาเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าประชาสัมพันธ์บอกในเพจก็คนก็จะทราบเหมือนกันเดี๋ยวพี่ตาจะบอกฉันก็ทราบอยู่นะนะที่ผ่านมาบางทีอาจจะลงเพจน้อยไปหน่อยแล้วจะไม่ทราบข่าวกันแต่พอสัปดาห์หลังๆนี่รู้สึกลงเพจเยอะเหมือนกันนะหลายท่านก็เลยทราบนะแต่พอลงในเพจเขาเขียนว่ามาเรียนสมถกรรมฐานนะโยมก็จะแบบเออก็ดูน่าสนใจแต่โยมก็ไม่ทราบเลยว่าเรียนไปแล้ว20กว่าตอนคือเรียนไปแล้วถ้าจำไม่ผิดประมาณ21ตอนนะแปลว่าโยมมาเรียนวันนี้อาจจะแบบรู้สึกตามไม่ทันอาจจะรู้สึกยากนิดนึงเพราะว่าเราเรียนกันมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วก็เอ่ยลักษณะของกรรมฐานทั้ง40อย่างไปแล้วนะแล้วมันอยู่ในช่วงเริ่มกำลังสรุปแล้วก็กำลังจะแสดงอภิญญา แต่ก็ยังมาเรียนได้ถึงจะเป็นตอนสรุปตอนท้ายแต่ว่าก็ยังเป็นส่วนที่เราได้ความรู้ในเรื่องของสมถกรรมฐานสำหรับเอาไปใช้ในการทำฌานแล้วก็แจ้งให้ทราบก่อนด้วยเลยว่าเดี๋ยวพอจบเล่มสมถกรรมฐานแล้วเราจะต่ออีกเล่มหนึ่งก็คือวิปัสสนากรรมฐานครับเนี่ยก็จะเป็นเล่มใหม่ก็จะเริ่มใหม่เลยนะก็เร็วๆนี้แหละ coming soonก็ให้ตมาประเมินก็น่าจะประมาณปลายมีนาคมหรือต้นเมษายนนะก็น่าจะขึ้นวิปัสสนากรรมฐานคราวนี้ก็มาเริ่มวิปัสสนาด้วยกันเลยสำหรับไปใช้ในการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานนะซึ่งที่โยพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่คอร์สกรรมฐานจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานเกือบทั้งหมดแม่อยากจะใช้เขาทั้งหมดด้วยเหมือนกันนะเพราะเท่าที่เคยเห็นส่วนใหญ่เป็นคอร์สวิปัสสนาหมดเลยนะแต่ก็กักเอาไว้เผื่อมีบางคอร์สอาจจะเป็นสมถกรรมฐานนะก็เลยใช้คำว่าเพราะบางทีเราก็ไม่รู้นะว่ามีคอร์สไหนอีกเ
พราะอาตมาก็ไม่ได้รู้ทุกคอร์สว่าเขามีคอร์สอะไรบ้างนะเพราะคอร์สเยอะอยู่อ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวิปัสสนาเท่าที่ดูนะใครเข้าคอร์สที่ของโยมพุทธเนี่ยปีหนึ่งเข้าเกิน5คอร์สมีไหมในลองยกมือให้ดูหน่อยเอาที่อื่นด้วยก็ได้คือเข้าที่นี่แล้วที่อื่นด้วยอ่ะปีหนึ่งเกิน5คอร์สมีไหมไม่มีหรอกมีอยู่2ท่านใช่ไหมใครเข้าปีหนึ่งต่ำกว่า5คอร์สคือ5ถึง3คอร์สแล้วกัน3ถึง5คอร์สยกมือมือลงใครเข้าไม่ถึง3คอร์สปีละคอร์ส2คอร์สยกมืออ๋อที่โยมเข้าส่วนใหญ่จะเป็นของโยมพุทธนี่แหละใช่ไหมอ๋อใช่ไหมโยมวิริชาติเข้าไหนอ๋อเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาโยมรู้หรือเปล่าว่าคอร์สที่เข้าอ่ะรู้หรือเปล่าว่าเป็นอะไรรู้ใช่ไหมอ๋อโอเคนะเพราะว่าถ้ารู้นี่คือเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะเราต้องรู้นะเดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆนิดนึงนะเผื่อคนใหม่ด้วยแล้วก็เผื่อคนเดิมด้วยได้สรุปสั้นๆเรื่องที่เราเรียนเป็นคอร์สของสมถะนะคอร์สสมถะกรรมฐานจะต้องมีอารมณ์กรรมฐานเป็นพวก7พวกด้วยกันคือกสิณ10อย่างเนี่ยตามรายชื่อเนี่ยซึ่งเราจะไม่ลงรายละเอียดทีละอย่างนะว่ากสิณแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะแต่ลงแบบรวมๆคือกสิณเป็นการเพ่งพวกกสิณต่างๆดินน้ำไฟลมนะสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเพ่งอากาศคือช่องว่างเพ่งแสงสว่างอะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะเป็นลักษณะของกสิณที่เราไว้เพ่งแล้วก็มีอสุภะพวกซากศพนะซากศพ10ชนิดนะเช่นศพที่ขึ้นอืดขึ้นพองเนี่ยข้อ1เนี่ยเป็นต้นจนถึงข้อ10คือศพที่เหลือแต่กระดูกเป็นต้นนะนะเพ่งศพพิจารณาศพแต่ใช้คำว่าพิจารณาแล้วเดี๋ยวหลายคนจะไปทางวิปัสสนาต้องใช้คำว่าเพ่งแล้วกันนะเพ่งศพนะศพ10ชนิดนะแล้วก็ระลึกถึงตามระลึกถึงสิ่งที่ควรระลึกถึงเนี่ยมีสติระลึกถึงอยู่10อย่างนะเช่นพุทธานุสติการระลึกถึงคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคุณของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์คุณของการรักษาศีลคุณของการบริจาคนะแล้วก็ความดีที่ทำให้เป็นเทวดาความสงบคือพระนิพพานความตายร่างกายโดยอาการ32หรือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะ10อย่างเป็นการระลึกถึงแล้วก็พิจารณาแบบเพ่งในความใช้คำว่าอะไรนะส่งความรู้สึกนะเป็นการเพ่งในลักษณะของอัปปมัญญาสี่อย่างก็คือความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแล้วก็พิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลของสกปรกนะพิจารณาร่างกายทั้งของเราโดยความเป็นธาตุทั้งสี่นะแล้วก็กรรมฐานสำหรับคนที่จะทำฌานระดับอรูปฌานนะเป็นอรูปะสี่อย่างอันนี้เป็นกรรมฐานชั้นใช้คำว่าชั้นเรียชั้นแอดวานชั้นที่ก้าวหน้าขึ้นไปแล้วคือต้องได้รูปฌานก่อนแล้วจึงค่อยมาทำอรูปกรรมฐานเพราะนั้นอรูปกรรมฐานจะเป็นกรรมฐานที่ใช้ตอนเริ่มต้นไม่ได้นะไม่ได้อันนี้เป็นกรรมฐานที่เราเรียนรู้แต่ใช้ไม่ยังใช้ไม่ได้ใช้ได้ต่อเมื่อเราได้รูปฌานแล้วจึงค่อยมาทำเพื่อให้ได้อรูปฌานคือฌานที่สูงขึ้นนะก็จะมี4อย่างก็คือกสิณุคาติมากาสะนะการเพิกกสิณพิจารณาโดยความเป็นอากาศอากาศานัญจายตนะพิจารณาโดยความเป็นวิญญาณเป็นจิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดนัตถิภาวะบัญญัติพิจารณาโดยความเป็นของที่ไม่มีอะไรเลยนะนัตถิภาวะไม่มีอะไรเลยอากินจัญญายตนะฌานพิจารณาโดยความเป็นพิจารณาจิตโดยความเป็นว่านามเนี่ยนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ไม่มีคือเป็นความละเอียดของนามที่ว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนจะไม่มีนามแล้วนั่นเองนะทั้งหมดนี้มีทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันเห็นไหมที่อาตมาขีดสีแดงเนี่ย7กลุ่มนะด้านหลังด้านนี้มี2กลุ่มเนี่ยกสิณ10กับอสุภะ10แล้วด้านนี้มีอีก4อีก5กลุ่มก็คืออนุสติ10แล้วก็อัปปมัญญา4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุอวัฏฐานะอีก1แล้วก็อรูปะอีก4
คนที่เราเรียนมาตั้งแต่แรกเราจะมีตัวให้ท่องย่อๆก็คือ10 10 10 4 1 1 4นะ10 10 10 4 1 1 4เดี๋ยวบางท่านบอกเอ้าเราเคยท่องมาด้วยเหรอเนี่ยจำไม่เห็นได้เลยเราเคยบอกไหมเคยบอกแล้วนะเออ10 10 10แล้วก็4 1 1 4มันก็จะเป็นตัวเลขที่อ๋อ7หมวดนะ10 10 10แล้วก็4 1 1 4นะมันก็จะจำได้อ๋อกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10แล้วก็4 1 1 4ก็อัปปมัญญา4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุอวัฏฐานะ1และอรูปะ4นะรวมทั้งหมดเป็นกรรมฐาน40อย่างสำหรับทำฌานเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้ได้ฌานนะนั่นก็คือเรื่องของสมถะลักษณะของสมถะเวลาเราได้ฌานจะเป็นลักษณะของคนที่มีจิตใจที่สงบแนบแน่นเป็นเหมือนพวกที่นั่งสมาธิแล้วเงียบสงบนิ่งเป็นเหมือนพวกฤาษีชีภัยดาบททั้งหลายนะเขาจะนิยมในการเจริญสมถะพวกโยคีเขาเรียกอะไรนะพวกโยคีที่ในอินเดียก็จะมีพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรพวกโยที่มันที่ชอบทรมานตนชอบทำอะไรอ่ะที่นอกจากเขาว่าฤาษีจะมีคำหนึ่งโยอะไรโยคีหรือเปล่าเออเรียกไม่ถูกเลือกชื่อไม่ออกจะเรียกเป็นพวกที่บำเพ็ญตบะนั่นน่ะพวกนี้จะเน้นทางด้านสมถะกันหมดที่ทางปัจจุบันอินเดียเขาก็ยังมีอยู่นะแถบฤาษีเกตอ่ะจะเป็นที่อยู่พวกฤาษีที่ชอบทำเบญเนี้ยแต่มันมีอีกซับหนึ่งนะลืมไปละนะลืมไปเลยอยู่ๆก็นึกศัพท์นั้นไม่ออกนะมันศัพท์ที่เขาชอบเรียกกันแต่ถ้าทางเราเรียกจริงเราจะเรียกว่าเป็นพวกฤาษีพวกโยคีพวกบำเพ็ญตบะนะที่เขาไปฝึกที่บางคนเรียกว่าเป็นไปทำโยคะอะไรกันอ่ะแบบนั้นอ่ะเป็นเช่นบางทียืนขาเดียวนิ่งสนิทอะไรกันอ่ะนั่นคือการบำเพ็ญที่ทำเพื่อให้จิตสงบเพื่อสมถะกรรมฐานนี่เองเพื่อให้ได้ฌานนะนั่นแหละที่เรากำลังเรียนเล่มนี้อยู่นะโยมคีตาก็แจ้งว่าหนังสือเนี่ยมันหมดอยู่นะตอนเนี้ยเขาทางโยพูดหมดถ้าท่านใดต้องการก็ต้องรออีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็จะเอามาให้นะก็จะเป็นเล่มปริเชษฐ์9เล่ม1ชื่อว่าสมถะกรรมฐานนะวันนี้เรามาต่อนะต่อจากคราวที่แล้วนะเรามาถึงนี่หน้า225นะหน้า225คราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วหน้าเนี้ยนะเราเรียนไปแล้วนะเดี๋ยวโยมจะนึกว่าอาตมาลืมพูดซ้ำจะได้รู้ว่าอ๋อที่พูดซ้ำไม่ใช่หรอกไม่ลืมนะแต่ว่าพูดซ้ำให้ดูนิดนึงเรามาอยู่หน้า225เนี่ยเอานี่ดีกว่าดูง่ายอันนี้ดูยากนะเอานี้ออกดีกว่าเพราะว่ามันตาลายมันซ้อนกันอยู่หน้านี้พูดถึงอะไรหน้านี้พูดถึงเรื่องของกรรมฐาน40กับโดยภูมิเป็นการจำแนกโดยภูมินะว่าภูมิไหนทำกรรมฐานอะไรได้บ้างนะภูมิที่ทำไม่ได้เลยนะก็คืออบายภูมิ4อบายภูมิ4เจริญกรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกอบายสัตว์เนี่ยเราจะข้ามไปเลยโดยอัตโนมัติเรามาที่ภูมิแรกเลยที่เราจะพูดถึงก็คือมนุษย์ภูมิมนุษย์ภูมิก็คือพวกเรานี่แหละเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราสามารถเจริญกรรมฐานที่เป็นสมถะกรรมฐานเนี่ยได้ทั้ง40อย่างนะ40อย่างเลย7หมวดคือกสิณ10อย่างอสุภะ10อย่างอนุสติ10อย่างอัปปมัญญา4อย่างอาหาเร ขออภัยอาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุอวัฏฐานะ1และอารูปะ4อย่างเราสามารถทำได้หมดแต่การที่บอกว่าทำได้หมดคือต้องอยู่ในสถานะนั้นๆ นะอย่างที่เมื่อกี้บอกเช่นอารูปะเนี่ยยังทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ฌานเลยอ่ะ
ยังทำไม่ได้แต่หมายความว่าถ้าเราทำได้รูปฌานแล้วเราก็สามารถเจริญอรูปะได้ความหมายที่เราจะสื่อคือในภูมิมนุษย์เราสามารถใช้กรรมฐานได้ทั้ง40อย่างเพื่อทำให้ได้ฌานในแต่ละฌานนะซึ่งในแต่ละฌานเนี่ยกรรมฐานไหนทำได้ฌานไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมีสรุปอีกรอบหนึ่งนะกลุ่มต่อมาคือเทวภูมิก็คือเทวดาทั้งหลาย6ภูมินะเทวดาทั้งหลายเจริญกรรมฐาน40อย่างเนี่ยได้28อย่างนะที่เจริญไม่ได้ก็คืออสุภะ10อย่างที่เจริญอสุภะไม่ได้หนังสือเขาจะให้ความหมายให้ความเห็นว่าเพราะเทวดาส่วนมากสิ้นชีวิตแล้วไม่มีซากศพเหลือสิ้นชีวิตแล้วกายหายวับไปเลยเป็นลักษณะของกายที่ละเอียดดังนั้นพอจุติแล้วเมื่อเป็นโอปปาติกะกำเนิดเนี่ยพอจุติแล้วก็ร่างกายจะหายวับไปเลยทำให้ไม่สามารถพิจารณาซากศพได้และในทํานองเดียวกันก็เลยพิจารณาอนุสติข้อที่เรียกว่ากายะคตาสติไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถพิจารณาร่างกายโดยความเป็นอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยไม่ได้นะร่างกายละเอียดเกินไปนะทำไม่ได้และอาหารเรปฏิกูลและสัญญาก็ไม่ได้เพราะอาหารของเทวดาเป็นอาหารทิพย์มีความละเอียดอ่อนพิจารณาด้วยความเป็นปฏิกูลไม่ได้นะพิจารณาด้วยความเป็นของสกปรกเนี่ยไม่ได้เลยทำให้เหลือกรรมฐานที่พิจารณาได้ทั้งหมด28อย่างที่ไม่ได้คือทั้งหมด10อย่างคืออสุภะ1อย่างคือกายคตาสติและ1อย่างคืออาหารเรปฏิกูลและสัญญารวมแล้วทั้งหมด12อย่างเทวดาพิจารณาไม่ได้และเมื่อเทวดาพิจารณาไม่ได้รูปภพก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกัน12อย่างนะ12อย่างทำไม่ได้และรูปภพยังทำไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออานาปานสติเพราะรูปภพขอไปเพราะรูปภพไม่มีลมหายใจนะไม่มีลมหายใจไม่ต้องใช้เขาอยู่ได้โดยไม่ต้องหายใจนะกายเขาเป็นกายที่พิเศษกว่าทำได้ทำใช้ชีวิตคนละแบบกับเราดังนั้นเขาจึงไม่มีการหายใจเข้าออกเมื่อไม่มีเขาจึงพิจารณาอานาปานสติไม่ได้สำหรับรูปภพส่วนอรูปภพเจริญได้แค่4อย่างคือกรรมฐานของอรูปฌานเท่านั้น4อย่างก็คืออรูปะ4อย่างโดยที่แต่ละภูมิเนี่ยจะเจริญได้มากน้อยไม่เท่ากันคือภูมิแรกคืออากาสานัญจายตนภูมิจะเจริญได้ทั้ง4อย่างเลยส่วนวิญญาณัญจายตนภูมิจะเจริญได้น้อยลงเหลือ3อย่างอากินจัญญายตนภูมิเหลือ2อย่างเนวะสัญญานาสัญญายตนภูมิเหลืออย่างเดียวที่เจริญได้น้อยลงเพราะว่าอรูปภพภูมิที่ยิ่งสูงขึ้นเขาจะยิ่งทำอรูปฌานได้น้อยลงเขาจะทำอรูปฌานเบื้องต่ำไม่ได้เหมือนอุปมาเหมือนสมมติภาพว่าเรามีบันได4ขั้นอ่ะคนที่ยืนอยู่พื้นจะมีโอกาสเดิน4ขั้นถึงจะไปถึงข้างบนแต่คนที่อยู่ขั้นที่1จะเดินแค่3ขั้นคนที่อยู่ขั้นที่2จะเดินแค่2ขั้นและคนที่อยู่ขั้นที่3จะเดินแค่ขั้นเดียวก็ถึงข้างบนเพราะฉะนั้นอรูปภพก็ทำนองนั้นยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งทำฌานได้น้อยลงงงไหมเปรียบเทียบกับบันไดงงไหมถ้ายังงงโยมต้องลองไปเดินมีบันไดอยู่4ขั้นถ้าโยมอยู่พื้นสุดเดินไปถึงข้างบนเดินกี่ขั้น4ขั้นถ้าโยมอยู่ขั้นที่1อยู่แล้วเดินกี่ขั้น3ถ้าอยู่ขั้นที่2เดิน2ขั้นถ้าอยู่ขั้นที่3เดิน1ขั้นเนี่ยนึกออกไหมประมาณนี้เราจะมีไล่ๆนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันอรูปภพยิ่งอยู่ภูมิที่อยู่ต่ำสุดคืออากาสานัญจายตนภูมิก็จะทำได้4ฌานก็จะทำกรรมฐานได้4อย่างงงไหมเนี่ยเออไม่งงนะเก่งมากนะพูดแค่2 3ประโยคโยมก็ไม่งงละอันนี้คือหน้า225จำแนกสมถกรรมฐาน40อย่างโดยภูมินะภูมิ31ภูมิมนุษย์ภูมิทำได้เยอะสุดนะมีโอกาสทำได้เยอะสุดนะจบแล้วหน้า225 226
ต่อมาหน้า226จำแนกสมถกรรมฐานโดยปรมัตถ์และบัญญัติทีนี้โดยปรมัตถ์กับบัญญัติเนี่ยเอาไงดีอ่ะขอข้ามไปก่อนแล้วกันเอาหน้า227ก่อนนะหน้า227เอาเรื่องนี้ก่อนนะนี่เรื่องนี้นี่ลายมือสวยไหมโยมบอกเกินนำอย่างนี้รู้เลยว่าใครเขียนนะต่อมาเขียนเองนะชมไว้ตัวเองไว้ก่อนว่าลายมือสวยดูกรรมฐาน40นะโดยจริต6จริตนะจริต6ก็คือคนเราจะมีจริตเนี่ยจะแปลภาษาไทยว่าอะไรดีอัธยาศัยจริงๆคนไทยก็ใช้ภาษาว่าจริตนะเช่นเคยได้ยินไหมจริตจากก้านดัดจริตอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมจริงๆจริตมันก็คือเหมือนกับอุปนิสัยอัธยาศัยคุณลักษณะของแต่ละคนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจริตแต่ละคนจะมีจริตไม่เหมือนกันเช่นบางคนจริตชอบสวยๆงามๆบางคนแบบไม่ชอบวุ่นวายแบบชอบแบบธรรมดาธรรมดาบางคนจะชอบแบบเซอร์อะไรเงี้ยเป็นประมาณงั้นไม่ชอบอะไรที่มันดูสวยงามอ่ะนะพูดถึงจริตแล้วเลยนึกถึงที่ว่าเขาบอกเปิดอะไรนะบ้านเช่ากันอ่ะห้องเช่าอ่ะโยมเห็นข่าวไหมที่บางทีห้องเช่าคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรก็ตามที่เช่าอ่ะพอเช่าเสร็จแล้วปรากฏวันหนึ่งผู้เช่าก็หายไป3-4 เดือนก็ไม่จ่ายค่าเช่าสักทีเจ้าของห้องเช่าก็เลยเหมือนไม่รู้จะตามยังไงแล้วโบดหายไปแล้วด้วยเจ้าของห้องเช่าก็เลยมาเปิดห้องพักดูเพื่อจะแบบเหมือนเอาของเขาออกแล้วก็จะให้คนอื่นมาเช่าต่อพอเข้ามาดูเสร็จปุ๊บไม่ต้องเอาของอะไรออกแล้วเพราะว่าทุกอย่างมีแต่ขยะแล้วเอาไปทิ้งได้เลยนะแล้วขยะก็เยอะมากด้วยแล้วเยอะจนแบบบางทีเราก็มองเสร็จเฮ้ยนี่มันอยู่ได้เหรอเนี่ยคือมันเหมือนห้องที่ไม่มีใครอยู่มาประมาณสัก6เดือนแล้วนะแต่จริงเจ้าของห้องคนที่เช่าเพิ่งหายไปแค่เดือนเดียวเองแต่สภาพห้องเหมือนไม่มีใครอยู่มา6เดือนแล้วนะสภาพเน่าเหม็นไปหมดเลยสกปรกมากนั่นน่ะเวลาเห็นข่าวแบบนี้ตะมานึกถึงคำว่าจริตคืออุปนิสัยอัธยาศัยแต่ละคนน่ะแล้วตะมาไม่ด่านะไม่ด่าว่าโหทำไมเป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ด่าเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราเข้าใจคนไงว่าคนในโลกนี้มีลักษณะอัธยาศัยที่ไม่เหมือนกันแต่เราก็รู้ว่าทำอย่างเงี้ยมันไม่ดีเพราะว่าเจ้าของห้องเช่าจะลำบากของมันพังเสียหายอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจจริตคนว่ามันมีหลากหลายนะและที่น่าแปลกใจที่บางคนรู้สึกแปลกใจมากคือคนที่เช่าคนเนี้ยเป็นคนที่เวลาเจอข้างนอกแล้วคือเป็นคนที่ดูสะอาดสะอ้านดูเรียบร้อยทุกอย่างดูดีเนียบตั้งแต่หัวจดเท้าใส่น้ำหงน้ำหอมอะไรดีมากอะไรทุกอย่างดูสะอาดสะอ้านน่ะจนไม่อยากจะเชื่อว่าสภาพห้องพักเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องของเราเรียนธรรมะเยอะๆเราจะเข้าใจคนนะเราจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติของคนบางคนมันไม่ใช่เรื่องปกติในสังคมแต่มันปกติสำหรับบางคนนะเขาอัธยาศัยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของพวกจริตนี่แหละเป็นลักษณะที่เรียกอะไรวิธีคิดการใช้การอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเขาอยู่ได้นะกับสภาพแบบนั้นอะแปลกไหมคือเขานอนได้ด้วยนะให้โยมไปนอนได้ไหมต่อมาก็ไม่ได้เหมือนกันนะสภาพนั้นเห็นแล้วแบบนอนไม่ได้อยู่ไปได้ยังไงว่าแต่นอนเลยนั่งยังไม่ได้เลยสกปรกมากอ่ะจนเราไม่รู้จะนั่งตรงไหนเลยมันรกเต็มห้องไปหมดอ่ะนั่นน่ะแต่นั่นคือลักษณะของจริตซึ่งพวกเนี้ยจะบอกนะบอกให้รู้นะแต่รายละเอียดเราไม่ลงแล้วนะจริตอ่ะเพราะเราพูดไปแล้วแต่เราลงเฉพาะหัวข้อจริตมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันคือราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตวิตกจริตนะต่อมาคิดว่าน่าจะขีดเส้นไว้ด้วยนะเพราะจะได้เห็นชัดว่านี่คือชื่อจริตดีไหมไม่งั้นมันเป็นสีดำไปหมดเลยนะ
ส่วนอันนี้เป็นทุกจริตอันนี้ไม่ได้ชื่อจริตนะเดี๋ยวคนนึกว่าอะไรทุกจริตเป็นยังไงทุกจริตก็คือทั้ง6จริตนะเขาเรียกทุกจริตนะพูดรวมกันจริตมีทั้งหมด6อย่างนะก็คือเรื่องของราคะความสวยงามอะไรเงี้ยเรื่องของความโกรธไม่พอใจเรื่องของความหลงเรื่องของคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาเรื่องของคนที่มีปัญญานะพุทธิเนี่ยปัญญาเป็นผู้รู้นะมีจริตทางด้านเป็นคนมีปัญญามากแล้วก็มีวิตกก็คือพวกลักษณะที่ใช้คำเรียกเหมือนคิดเยอะนะวิตกจริตนะจริตทั้ง6นี้มีอยู่4ที่เป็นจริตไม่ดีก็คือราคะโทสะโมหะและวิตกจริตทั้ง4ที่ไม่ดีเนี่ยจะต้องอาศัยกรรมฐานที่ตรงกันข้ามที่มันเป็นปฏิปักษ์กันที่มันจะจัดการกันอะต้องไม่ตรงกันเพราะถ้าจริตทั้ง4ที่ไม่ดีเนี่ยถ้าได้กรรมฐานที่มันไปทางเดียวกันมันจะยิ่งเกื้อหนุนกันยิ่งทำให้จริตมันใช้คำเรียกมันมากขึ้นเจริญกรรมฐานยากยกตัวอย่างเช่นคนราคะจริตชอบสวยๆงามๆยิ่งไปให้พิจารณาอะไรที่มันสวยๆนะยิ่งไปเลยคือยิ่งเหมือนเสริมกิเลสมากขึ้นความสงบก็ยิ่งเกิดยากนะก็จะทำให้เจริญกรรมฐานได้ช้าได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยกรรมฐานที่คอยจะปราบกันอยู่นะเป็นสิ่งที่มันคอยจะจัดการกันนะนึกออกนะส่วนจริตที่ดีคือศรัทธากับพุทธิจริตเนี่ยด้วยความที่เป็นจริตฝ่ายดีเนี่ยต้องหากรรมฐานที่สนับสนุนเกื้อหนุนกันเพราะมันจะยิ่งไปได้ดีพูดง่ายก็คือถ้าคนดีเราต้องสนับสนุนถ้าคนเลวเราต้องจัดการบ้านเมืองจึงจะสงบถูกไหมถ้าคนเลวต้องสนับสนุนเป็นยังไงเละเลยคราวนี้ยิ่งเละถูกไหมดังนั้นถ้าเลวต้องจัดการถ้าดีต้องสนับสนุนจริตก็เหมือนกันถ้าจริตฝ่ายดีต้องหากรรมฐานดีๆเกื้อหนุนกันไปถ้าจริตฝ่ายไม่ดีต้องหากรรมฐานมาปราบเสียโอเคนะดังนั้นจึงสรุปได้ดังนี้ราคะจริตชอบของสวยต้องเอาพวกไม่สวยมาให้เจริญก็คืออสุภะซากศพ10อย่างและกายคตาสติพิจารณาร่างกายโดยอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นให้เห็นถึงความเป็นสิ่งของที่ไม่สวยไม่งามนะ11อย่างเหมาะแก่คนราคะจริตคนโทสะจริตเป็นลักษณะของพวกคนโกรธง่ายอะไรเงี้ยนะถ้าเอาซากศพมาจะยิ่งหงุดหงิดดังนั้นต้องเอากรรมฐานที่ดูสวยๆดีๆก็คืออัปปมัญญา4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและวันนะกสินวันนะกสินก็คือกสิน4อย่างที่เป็นเรื่องของสีวันนะคือสีสีสันวันนะนะวันนะคือสีเช่นนีลกสินสีเขียวปีตากสินสีเหลืองโลหิตากสินสีแดงโอทัตตากสินกสินสีขาวอย่างเงี้ยเพราะสีเนี่ยมันเพ่งไปแล้วมันจะยิ่งทำให้สบายตาจิตใจก็จะสงบดังนั้นความเป็นโทสะจะโดนจัดการด้วยอำนาจของกสิณสีหรืออัปปมัญญาสีนั่นเองนะส่วนโมหะจริตกับวิตกจริตเป็นจริตที่ใช้คำว่าดีเป็นลักษณะแบบไม่ฉลาดในอารมณ์นะดังนั้นพิจารณาอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่เหมาะสิ่งที่จะช่วยให้เหมือนกับสงบขึ้นนะเหมือนพิจารณาได้ง่ายขึ้นก็คืออานาปานสติอานาปานสติไม่ต้องใช้อะไรมากเป็นกรรมฐานที่มันมีอยู่กับตัวอยู่แล้วพิจารณาง่ายเพราะฉะนั้นให้ใช้อานาปานสติทั้งคู่เลยนะแต่มีข้อหมายเหตุไว้อยู่ในหน้าที่227ตอนปลายนะกับ227ตอนปลายเขาพูดถึงว่านะ227ตอนปลายเขาบอกว่าโมหะจริตกับวิตกจริตเนี่ยคิดไปเรื่อยเปื่อยนะต้องใช้อานาปานสติเพื่อให้จิตใจสงบไม่เลื่อนลอยนะไม่ต้องพิจารณาเยอะไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากนะแต่หน้า228ตอนปลายบอกว่าที่เขียนข้อฉอชิงเขาบอกว่าถ้าโมหะจริตต้องใช้ปุถุละกรรมฐาน
คือกรรมฐานที่มันกว้างใหญ่ก็คือต้องใช้อานาปานสติเนี่ยออกขออภัยอันนั้นเป็นเรื่องโอกสิณแล้วเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าเดี๋ยวสับสนเอาใหม่ๆเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอานาปานสติมันไม่มีตัวกรรมฐานให้เห็นมันเป็นลักษณะใช้ลมหายใจงั้นเก็บไว้ก่อนตรงนั้นอย่าเพิ่งนะเอาใหม่กลับมาดูแค่อานาปานสติก่อนโมหะจริตเนี่ยต้องใช้อานาปานสติเพื่อทำให้จิตใจไม่เลื่อนลอยสงบแล้วก็วิตกจริตก็เช่นเดียวกันนะจิตใจจะได้สงบมากขึ้นนะสองอย่างนี้นะต่อไปมาดูศรัทธากับพุทธิศรัทธาจริตเนี่ยเป็นคนที่มีความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นต้องอาศัยกรรมฐานที่ส่งเสริมความเลื่อมใสให้มากขึ้นก็คืออนุสติ6อย่างได้แก่คุณของพระรัตนตรัยคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแล้วก็เรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการบริจาคทานเรื่องของความดีที่ทำให้เป็นเทวดาก็คือศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติเพราะการระลึกถึงไม่ว่าจะเป็นคุณพระรัตนตรัยการระลึกถึงเรื่องของศีลเรื่องของการบริจาคเรื่องของความดีที่ทำให้เป็นเทวดาเนี่ยยิ่งระลึกแล้วจิตก็ยิ่งเลื่อมใสดังนั้นเหมาะแก่คนที่เป็นศรัทธาจริตศรัทธาจริตจึงเหมาะกับการระลึกถึง6อย่าง6อย่างมีอะไรบ้าง1ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า2ระลึกถึงคุณของพระธรรม3ระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์4ระลึกถึงคุณความดีของการรักษาศีลนะการรักษาศีลด้วยดี5การระลึกถึงการบริจาคทานที่เราทำแล้วด้วยดี6คือการระลึกถึงคุณความดีหรือสิ่งดีๆที่เราทำเพื่อให้เป็นเทวดาเนี่ยก็คือ6อย่างแรกเนี่ยจนถึงข้อ6เนี่ยอนุสติ6อย่างมีพุทธานุสติเป็นต้นนะนี่คือเหมาะกับคนศรัทธาจริตส่วนพุทธิจริตเป็นคนมีปัญญามากต้องอาศัยกรรมฐานที่ต้องใช้ปัญญาเยอะๆประเภทอานาปานสติเอาไม่อยู่เพราะว่าอานาปานสติไม่ต้องใช้ปัญญามากอานาปานสติเป็นแค่การจับลมหายใจให้ได้ก็พอการระลึกถึงลมหายใจตามระลึกโดยที่ไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรเยอะกรรมฐานที่ต้องใช้ปัญญามากๆก็คือการระลึกถึงความตายมรณานุสติการระลึกถึงคุณของพระนิพพานคือความสงบอันยิ่งคืออุปสมานุสติจริงๆแค่นึกป๊อปก็รู้สึกเลยนึกยากมากยากการระลึกถึงคุณของพระนิพพานการระลึกถึงความตายทุกๆลมหายใจเนี่ยการระลึกถึงอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลอาหารเลปฏิกูลและสัญญาการระลึกถึงร่างกายโดยความเป็นธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมโอ้โหนี้ก็ยากมากจตุธาตุววัฏฐานะหรือจตุธาตุววัฏฐานะเนี่ยยากทั้งหมดนี้ต้องใช้ปัญญามากเหมาะกับคนที่มีปัญญาเยอะคนที่มีปัญญาเยอะเนี่ยถ้าพิจารณาอะไรที่ตื้นๆน่ะแป๊บเดียวเบื่อไม่อยากทำต่อต้องลึกๆเขาชอบอะไรที่ยากๆชอบโยมเคยเจออะไรไหมแบบว่าเรียนหนังสือหรืออะไรก็ตามอ่ะแล้วอะไรที่มันต้องคิดซับซ้อนคิดเยอะๆลึกๆอ่ะคนบางคนชอบมากโจทย์แบบนั้นโอ้โหชอบถูกใจแต่คนบางคนบอกว่าโอ้โหเบื่อซับซ้อนเกินเบื่อนะไม่ชอบอันนั้นเป็นเพราะจริตถ้าคนไหนไม่ค่อยชอบอะไรที่มันซับซ้อนลึกๆนะอย่าเลยนะอย่าเจริญพวกนี้ยากให้ไปเจริญอานาดีกว่าอานาปานสติแต่โยมอย่าไปเปรียบเทียบนะบางคนฟังแล้วชอบไปเปรียบเทียบว่าอ๋อแสดงว่าใครเจริญอานาปานสติเนี่ยโง่ถ้าเจริญพวกมรณาอุปสมาสัญญาว่าทันไอ้พวกนี้ฉลาดไม่ใช่นะคิดอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของจริตอัธยาศัยของแต่ละคนมันไม่ได้เกี่ยวว่าโง่หรือฉลาดแต่มันเรื่องของอัธยาศัยเวลาเราเลือกกรรมฐานเราต้องเลือกให้เหมาะกับอัธยาศัยเพื่อความก้าวหน้าเหมือนเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมสอนเนี่ยพุทธเจ้าจะดูอัธยาศัยของแต่ละคนคนนี้ควรสอนเรื่องนี้อีกคนสอนอีกเรื่องอีกมุมบางมุมสอนแล้วมันดูลึกมากอีกบางมุมดูตื้นถ้าเป็นสมัยนี้บางคนก็จะบอกโอ้ยคนเนี้ยฟังตื้นๆแสดงว่าเป็นคนโง่ไอ้คนที่ฟังลึกๆแสดงว่าคนฉลาด
คิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเหมือนแบบเดียวกันเลยคือไม่ได้นะจะตื้นหรือลึกแต่ถ้าพิจารณาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์จะโง่ได้ยังไงถ้าโยมเจริญกรรมฐานแล้วได้ฌานขึ้นมาจะโง่ไหมใช่ไหมจะบอกโง่ได้ไงแสดงเรามีความสามารถนะทำฌานได้ดังนั้นไม่ว่าจะมาจากกรรมฐานไหนจะพิจารณาลึกหรือไม่ลึกยังไงถ้าทำแล้วได้ฌานแสดงว่าเราเก่งนะมีความสามารถถ้าทำแล้วยังไม่ได้ฌานก็คือความสามารถยังไม่พอเราไม่เรียกว่าไม่เก่งนะเรียกว่าความสามารถยังไม่พอนะยังต้องใช้ต่อไปดังนั้นที่เราเรียนเรื่องนี้เพื่อให้ใช้กรรมฐานให้เหมาะแก่จริตถ้าเราเลือกกรรมฐานไม่เหมาะแก่จริตเนี่ยความสำเร็จฌานจะมาถึงได้โดยช้าเพราะฉะนั้นต้องเลือกกรรมฐานให้เหมาะแก่จริตนะพุทธที่จริตต้องใช้กรรมฐานแบบนี้พอรวมแล้วกรรมฐานที่เหมาะแก่แต่ละจริตรวมแล้วยังขาดอีก10กรรมฐานคือรวมแล้วเพิ่งได้30ยังขาดอีก10กรรมฐานซึ่งอยู่ในหัวข้อสุดท้ายคือกรรมฐานที่เหมาะได้กับทุกๆจริตเลยคือทุกจริตสามารถเจริญกรรมฐานเหล่านี้ได้คือกสิณ6อย่างเว้นวันนักสิณ4อย่าง6อย่างก็คือกสิณอะไรปฐวีอาโปเตโชวาโยดินน้ำไฟลมแล้วก็กสิณอีก2อย่างคืออากาสะกับอาโลกะก็คือช่องว่างก่อนอากาสะกับอาโลกะช่องว่างก่อนอากาสะคือช่องว่างและอโลกาคือแสงสว่างก็คือกรรมฐานที่เพ่ง6อย่างคือเพ่งดินน้ำไฟลมเพ่งช่องว่างและเพ่งแสงสว่างนั่นเองเป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่ทุกๆจริตแต่มีหมายเหตุเพิ่มเติมนิดนึงนะในกรรมฐาน6ตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนเพิ่มเอาข้างหลังก่อนส่วนอารูปปากข้างหลังหรืออารูปกรรมฐาน4อย่างเหมาะแก่ทุกจริตเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ต้องใช้สำหรับทุกๆคนที่ได้รูปฌานแล้วจะมาเจริญให้ได้อรูปฌานดังนั้นจึงเหมาะแก่ทุกจริตเลยนะหน้า228เสริมนิดหนึ่งว่านะในข้อฉอชิงเขาบอกว่าถ้ากรณีใช้กสิณเนี่ยใช้กสิณนะถ้าคนที่เป็นโมหะจริตกับวิตกจริตเนี่ยถ้ามาใช้กสิณเพ่งเนี่ยท่านบอกว่าโมหะจริตต้องใช้ปุถุละกสิณคือกสิณที่มีขนาดกว้างนะเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่ากว้างขนาดเท่าลานข้าวอาตมาก็นั่งคิดนะลานข้าวนึกไม่ออกว่าลานข้าวนี่มันกว้างขนาดไหนเพราะสมัยเราเห็นคนที่เอาข้าวไปตากในลานตากอ่ะโอ้มันใหญ่มากอ่ะแต่ในความจริงมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะไม่ได้ใหญ่แบบโอ้โหสุดลูกหูตานะแสดงว่าสมัยก่อนมันต้องมีลานข้าวที่แบบไม่ใหญ่มากอ่ะนะทีนี้เราจะเอาเท่ากับอะไรดีอ่ะเอาถ้าสมัยนี้เราน่าจะใช้คำมันน่าจะใช้เป็นหน่วยเลยนะเป็นเมตรเลยอย่างเงี้ยนะลานข้าวเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสักกี่เมตรนะประเมินนะอันนี้ตมาประเมินนะน่าจะประมาณสัก 4-5 เมตรหรือเปล่า4เมตรได้หรือเปล่านะแต่ไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นวงกลมกสิณจะเป็นวงกลมตีว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะอาจจะสัก 4-5 เมตรนะอันนี้ประเมินนะไม่แน่ใจว่าใหญ่ขนาดไหนนะแต่ถ้าเล็กนะแต่ปกติโดยปกติคนทั่วไปเวลาใช้กสิณน่ะในการเพ่งเนี่ยมันจะนิดเดียวเองประมาณเท่ากับกระด้งอ่ะมันจะประมาณเท่ากับกระด้งแล้วกันกระด้งมีหลายขนาดมั้ยเนี่ยเอากระด้งทั่วๆไปที่เราเห็นโดยทั่วไปแล้วกันตมาก็เคยเห็นแต่กระด้งอยู่อะไรนะขนาดเดียวนะเอ๊ะรู้จักกระด้งไหมโยมรู้จักมั้งเนอะถ้าบอกกระด้งไม่รู้จักต้องบอกถ้าสมรู้จักเอาแบบเป็นจ๋าเป็นอะไรเขากระมังไหมถาดถาดทรงวงกลมอะถาดกลมไม่เอาถาดเหลี่ยมนะถาดกลมแต่ว่าถาดจะใหญ่นิดนึงนะกระด้งนี่ก็น่าจะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณสักเมตรหนึ่งได้มั้งเมตรประมาณเมตรหนึ่งประมาณตีว่ากันนะประมาณเมตรหนึ่งนะอันนี้เหมาะกับอะไรเหมาะกับคนที่เป็นวิตกจริตควรใช้กสิณที่เล็กๆหน่อยก็คือเขาเรียกว่าขุททกะกสิณคือกสิณที่เล็กนะเขาบอกเล็กประมาณเท่าจานข้าวเล็กประมาณเท่าจานข้าวแสดงว่าเล็กมากนะแค่จานข้าว
นะแต่ถ้ากระด้งจะเป็นขนาดกลางๆทั่วไปที่ใช้คำว่าจริตอื่นอ่ะเหมาะกับขนาดประมาณกระด้งนะเขาเรียกว่าขนาดกลางๆแต่วิตกจริตต้องเล็กๆประมาณจานข้าวโมหะจริตต้องใหญ่กว่านั้นอีกอ่ะนะประมาณนั้นอ่ะว่าโยมจะถามอะไรไม่นะเดี๋ยวจะมาขอแทรกนิดหนึ่งคือเวลาถ้าเราจะดูว่าเราเหมาะกับกรรมฐานไหนเราต้องนึกก่อนพิจารณาก่อนว่าเราเข้ากับจริตไหนก็คือหมายว่าเราต้องกลับไปดูพฤติกรรมตนเองเทียบกับจริตซึ่งหนังสือจะมีบอกแต่มันอยู่ด้านหน้าแล้วรายละเอียดมันเยอะมากเราพูดไปแล้วเราพูดสั้นๆงี้ก็คือถ้าอย่างราคะจะเป็นพวกแบบประเภทชอบอะไรที่มันดูเรียบร้อยสวยงามถ้าโทสะจะแบบทำอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยทำอะไรแบบพลุนผันเหมือนว่าทำงานทำเร็วแต่งานไม่ค่อยเรียบร้อยน่าประมาณนั้นลักษณะของโทสะจริตพอนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าราคะจะดูแบบทำงานมาดูเรียบร้อยมากเรียบร้อยนะส่วนโมหะจริตแบบใช้เขาเลยดีอะเหมือนพวกสติไม่ค่อยไม่ใช่ว่าไม่เต็มร้อยมันก็เดี๋ยวก็โยมไปนึกถึงปัญญาอ่อนไม่ใช่นะใช้เขาเลยดีอะเหมือนกับทำอะไรแบบบางทีก็แบบทำแล้วสติไม่ค่อยเต็มที่บางทีเหมือนเมื่ออ่ะแต่มันไม่ถึงขั้นเมื่ออ่ะแต่มันเหมือนกับบางทีบางช่วงก็ทำอะไรแบบด้วยความไม่ได้ใช้สติมากอะไรเงี้ยจะออกไปทางโมหะอะไรเงี้ยส่วนศรัทธาพุทธิวิตกก็จะเทียบกันนะคือศรัทธาจะเหมือนกับคล้ายๆกับราคะนะพุทธิคล้ายๆโทสะอะไรเงี้ยคล้ายๆโมหะแต่มันจะตรงวิตกคล้ายโมหะแต่มันจะตรงกันข้ามนะคือราคะเรียบร้อยแต่เป็นลักษณะของทางพวกใช้ก็เลยเรียกเจ้าตัณหาคือสวยงามชอบสวยงามแต่สมมุติไม่สวยงามก็จะดูหงุดหงิดง่ายแต่ทางศรัทธาก็จะแบบเพศพวกชอบสวยงามเรียบร้อยแต่เป็นคนเรียบร้อยทางด้านกุศลคือทางด้านกิเลสจะน้อยคือไม่ได้ใช้ก็เลยเรียกเหมือนมีระเบียบแต่ไม่ได้หงุดหงิดง่ายถ้าเวลาไม่ได้ดังใจอ่ะเพราะนั้นราคะกับศรัทธามันจะดูคล้ายกันจะมีความแตกต่างนิดเดียวนะซึ่งเราจะต้องไปดูแต่ละอย่างก่อนพอดูเสร็จแล้วเราค่อยไปลองทำกรรมฐานแต่ถ้าเราไปลองเลยเนี่ยมันเหมือนเราข้ามขั้นตอนคือเราไม่ดูก่อนว่าจริตเราน่าจะเป็นอันไหนเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมี6จริตอยู่ในตัวแต่ว่าจะมีบางจริตที่มันจะเด่นออกมาเป็นพิเศษไอ้อันที่เด่นๆอ่ะบางทีมันก็จะเด่นอยู่2 อย่างเราก็เลยลังเลอย่างเช่นเอ๊ะเราชอบสวยงามไหมก็ชอบเหมือนกันเอ๊ะเราดูแบบทำอะไรรวดเร็วไหมก็ดูเร็วเหมือนกันเอ๊ะดูแล้วเหมือนก้ำกึ่งราคะจริตก็มีโทสะจริตก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพราะเรามีหลายจริตอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเรามีอะไรเด่นกว่าเราก็จะค่อยไปลองกรรมฐานที่เหมาะกับราคะกรรมฐานที่เหมาะกับโทสะพอลองเสร็จแล้วค่อยมาดูว่าอันไหนทำไปแล้วรู้สึกมันหนุนให้กรรมฐานมันดีขึ้นไม่ใช่หนุนให้กิเลสยิ่งมากขึ้นนึกออกไหมเหมือนชอบสวยๆงามๆอ่ะยิ่งไปดูของสวยๆก็ยิ่งเป็นยังไงมันอาจจะดูสงบมีความสุขแต่กิเลสมันมากขึ้นนึกออกไหมโยมจะถามต่อไหมว่าอันนั้นปกติไม่อันที่โยมพูดมาเป็นอาการปกติที่ไม่ได้บ่งบอกว่ากรรมฐานนั้นไม่เหมาะกับโยมฟังดีๆนะแต่มาใช้คำว่าไม่ได้บ่งบอกว่ากรรมฐานนั้นไม่เหมาะกับเราคือยังบอกไม่ได้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเพราะว่าพิจารณากรรมฐานไปแล้วฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยไม่ค่อยสงบอ่ะเป็นเรื่องปกติต่อให้กรรมฐานที่เหมาะกับจริตแก่เราก็ไม่ใช่มันสงบง่ายไม่ใช่ว่าจะไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่นะดังนั้นยังตอบไม่ได้นะนี่ยังตอบไม่ได้นึกออกไหมแต่ถ้าสมมติว่าโยมไปดูซากศพแล้วรู้สึกยิ่งดูยิ่งหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดหงุดหงิดอ่ะดูแล้วไม่ชอบเลยไม่อยากดูอย่างเงี้ยยิ่งรู้สึกหงุดหงิดอ่ะนั่นแสดงว่าไม่เหมาะนึกออกไหมไม่เหมาะนึกเข้าใจใช่ไหมเพราะถ้าเป็นโทสะจริตยิ่งเห็นศพจะยิ่งหงุดหงิด
แต่ไม่ได้ฟุ้งซ่านแต่หงุดหงิดแต่ถ้าเกิดดูแล้วไม่หงุดหงิดนะแต่มันไม่สงบมันฟุ้งซ่านอันนี้อาจจะเหมาะก็ได้นะกรรมฐานอาจจะเหมาะแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ก้าวหน้าเพราะความก้าวหน้าไม่ได้มารวดเร็วบางคนเจริญกรรมฐานไป50ปียังไม่ก้าวหน้าเลยมันไม่ได้ว่าจะก้าวหน้าเร็วแต่มันต้องดูว่าไปพิจารณาแล้วอาการเป็นอย่างไรซึ่งอาตมายกตัวอย่างให้ฟังอย่างเมื่อสักครู่คือถ้าไปดูพวกซากศพแล้วยิ่งดูยิ่งรู้สึกหงุดหงิดอ่ะอันนี้ชัดเจนเนาะไม่เหมาะแน่แล้วไม่เหมาะนะแต่ถ้าดูแล้วบอกโอ้ยดูแล้วก็ยังฟุ้งซ่านอยู่อันนี้ยังบอกไม่ได้อาจจะเหมาะก็ได้นะความก้าวหน้าเนี่ยถ้าสมถะกรรมฐานความก้าวหน้าคือความสงบที่เพิ่มขึ้นดีขึ้นไม่ใช่เพิ่มเป็นครั้งคราวนะเช่นวันนี้ทำแล้วสงบมากนานอย่างเงี้ยแต่พอลุกขึ้นก็ไม่สงบอีกแล้วนี่แสดงว่ายังไม่ก้าวหน้าเหมือนกันนั่นแหละความก้าวหน้าจะต้องเป็นแบบที่ว่าทำแล้วมันสงบคือเพิ่มกว่าเดิมแบบกี่ครั้งก็สงบอ่ะก็นั่นแสดงว่าก้าวหน้าซึ่งมันไม่ได้ก้าวหน้าง่ายๆนะจะบอกให้ไม่ได้ก้าวหน้าง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเจริญพวกกรรมฐานอาตมาจะย้ำเสมอบอกเสมอว่าการเจริญกรรมฐานเป็นหน้าที่ของเราแต่ความก้าวหน้าของการเจริญกรรมฐานเป็นหน้าที่ของกรรมฐานเองดังนั้นเพื่อจะบอกว่าอย่าไปยึดหรืออย่าไปหวังว่ามันจะต้องก้าวหน้าความก้าวหน้ามันเป็นสิ่งที่มันจะตามมาหรือไม่มามันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานึกออกไหมเรื่องของเราหน้าที่ของเราคือต้องทำกรรมฐานแต่หน้าที่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเป็นเรื่องของมันคล้ายๆเวลาเหมือนตอนที่โยมบางคนทำบุญอุทิศส่วนกุศลอะหลายคนชอบถามว่าอุทิศส่วนกุศลแล้วไม่รู้ญาติจะได้รับหรือเปล่าอยากรู้ว่าญาติได้รับไหมอะไรเงี้ยตามมาบอกจะอยากรู้ไปทำไมเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่ของเราในการทำบุญอุทิศคือได้ทำบุญให้ดีที่สุดแล้วก็อุทิศไปให้เขาเราอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้ไงดังนั้นหน้าที่เราคือให้จะต้องไปอยากรู้ทำไมว่าผู้รับเขามารับหรือไม่มาเขารับแล้วเขาชอบไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่ของเราคือให้ก็ให้ไปไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องไปรู้ว่ารับได้หรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันหน้าที่ของเราคือทำกรรมฐานไปส่วนเมื่อทำไปแล้วมันจะก้าวหน้าหรือเปล่าเป็นเรื่องของมันแต่ถ้าทำแล้วเหมาะกับจริตเราไหมอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราเพราะถ้าไม่เหมาะมันจะยิ่งทำให้ช้าเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้เหมาะอันนี้เป็นหน้าที่เราทีนี้ดูเราเหมาะจะดูยังไงก็คืออย่างเมื่อสักครู่ที่บอกคร่าวๆแต่รายละเอียดต้องกลับไปดูด้านหน้านะของเล่มนี้เรื่องจริต6นะอยู่ด้านหน้าจะมีอธิบายบอกว่าจริตไหนเป็นยังไงซึ่งเราก็ต้องดูว่าทำไปแล้วมันเป็นยังไงเช่นยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งอันคือราคะถ้าทำไปแล้วเนี่ยยิ่งทำแล้วราคายิ่งเยอะขึ้นไม่เหมาะเปลี่ยนกรรมฐานซะโดยเร็วให้เปลี่ยนเลยถ้าทำไปแล้วราคาไม่เพิ่มขึ้นดูปกติแล้วทำไปแล้วก็ไม่หงุดหงิดไม่อะไรทำไปแล้วดูสบายสบายแต่อาจจะไม่ก้าวหน้าความสงบอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างความฟุ้งซ่านยังมีอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็มีแววว่าอาจจะเหมาะแก่จริตได้พอนึกออกไหมนะแต่ที่แน่ๆนะโยมรู้แล้วล่ะว่าอย่างน้อยกสิณ6อย่างอรูปะยังไม่ต้องพูดเพราะเป็นเรื่องของพวกอรูปฌานกสิณ6อย่างเนี่ยอย่างน้อยเหมาะแก่ทุกจริตทำได้หมดโอกาสจะก้าวหน้ามีสูงแต่อย่างอื่นเนี่ยจริงๆให้โยมไปดูเองอาตมาเชื่อว่าโยมดูออกว่าตัวเองมีจริตแบบใดถ้าไม่เข้าข้างตัวเองอาจจะดูออกแต่อาจจะไม่กล้าฟันธงคืออาจจะดูออกว่ากำกึ่งจริตนี้กับจริตนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ2จริตอย่างเงี้ยเราจะพอดูออกแต่ไม่ฟันธงว่าจริตไหนมากกว่ากันเพราะบางทีก็ดูยากนะว่าไหนมากสุดดังนั้นเราอาจจะเหมาะแก่กรรมฐานสำหรับ2จริตนะเช่นบางคนนะราคะกับโทสะพอกันเลยแล้วก็ตอบยากว่าราคะมากกว่าหรือโทสะมากกว่าอันนั้นก็ลองไปทำทั้ง2อันดูแล้วถ้าทำแล้วดูแล้วเรียกว่าอะไรดีอะไปได้ดีอาจจะไม่ก้าวหน้ามากแต่ก็ดูโอเคดูไปกันได้ดูเข้ากันได้แสดงว่าจริตนั้นเหมาะแก่เราบางคนไม่เหมาะแก่อานาปานสตินะแต่ไปที่ไหนก็มีแต่คนมีแต่สอนให้เราอานาปานสติตลอดเลย
แต่จริงๆแล้วไม่เหมาะแก่เราดังนั้นก็ไม่ควรทำแต่อย่าลืมนะอันนี้คือสมถกรรมฐานนะเพราะหลายคนที่ไปแล้วแบบเจอลมเจอคอร์สที่แบบให้ดูลมหายใจแต่มันไม่ใช่สมถะอันนั้นเป็นวิปัสสนาก็มีอันนั้นจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้ดูลมหายใจแต่แค่ใช้ลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายะเป็นร่างกายเพื่อพิจารณาโดยความเป็นรูปที่เป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นลักษณะที่เป็นอนิจจามีการผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ1มีลักษณะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกขลักษณะ2และเป็นลักษณะที่บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นลักษณะของอนัตตาลักษณะ3ไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าอันนั้นเป็นอะไรเป็นวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่อานาปานสตินะฟังดีๆนะถึงจะดูเอาลมหายใจมาดูอะไรก็ตามเนี่ยลมเข้าลมออกเลยอะแต่พิจารณาแบบไตรลักษณ์เป็นวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่อานาปานสติอานาปานสติต้องเป็นลักษณะที่ดูตะลมหายใจเข้าออกโดยไม่เป็นไตรลักษณ์เพราะนั้นอย่าสับสนนะอย่าสับสนฟังทันไหมบางทีอาตมาก็พูดระดับที่ถือว่าเร็วนิดนึงแต่นี่เร็วนิดนึงนะโยมบางคนไปฟังอาตมาสอนเรื่องอื่นนะบางคนโอ้โหไปยังกับจรวดเลยเร็วมากเร็วจนนักเรียนบอกโยมบอกฟังไม่ทันเลยเป็นชุดเลยเร็วมากบางเรื่องแต่บางครั้งที่เร็วว่าดูหน้าตาโยมด้วยไงคือบางคนเขาเหมือนกับเรียนเรื่องนั้นมาแล้วฟังมาแล้วเหมือนซ้ำๆย้ำๆนะเร็วก็ตามทันอะไรเงี้ยแต่นี่อย่างโยมนี่ทำไมไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้ว่าเรียนมาเยอะขนาดไหนฟังเรื่องนี้มาแล้วขนาดไหนบางคนอาจจะฟังมาเยอะแล้วนะแต่ตมาไม่รู้ไงนะตมาไม่รู้ตมาก็เลยช้านิดนึงเนอะดึงช้าหน่อยนึงถ้าบางคนที่แบบว่าค่อนข้างชำนาญแล้วก็จะรู้สึกว่าตมาช้าลงเหมือนกันนะใช่ไหมลองถามโยมประเสริฐว่าดูช้านิดนึงเนอะใช่ไหมตามทันสบายเลยใช่ไหมอ่ะผ่านและเรื่องกรรมฐานกับจริต6นะอยู่ในหน้านะเรื่องกรรมฐานกับจริต6เนี่ยอยู่ในหน้าที่227นะ227 228แล้วก็มาถึง229นะกรรมฐานที่เหมาะกับจริตทั้งหลายเหล่านี้นะต้องบอกว่าเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เราเลือกให้เหมาะแก่จริตแต่ไม่ได้แปลว่าการใช้กรรมฐานที่ไม่เหมาะแก่จริตเป็นเรื่องผิดแต่ประการใดไม่ได้ผิดนะแต่เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้การก้าวหน้าของกรรมฐานเป็นไปได้โดยช้าดังนั้นแปลว่าต่อให้โยมใช้กรรมฐานที่ไม่เหมาะแก่จริตเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะแค่มันช้าแต่ไม่ผิดดังนั้นก็ไม่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเร็วหรือช้าเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากใช้ได้หมดใช้ได้หมดคือบางคนเนี่ยเจริญกรรมฐานเขาก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะเขาแค่เจริญกรรมฐานเพราะว่า1มันเป็นกุศลได้ทำกุศลได้ตามรอยที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้2คือทำให้จิตรู้สึกดูสงบขึ้นเขาต้องการประมาณแค่นี้ไม่ได้เอาอะไรมากฌานเชิญได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ซีเรียสอะไรทำๆไปแล้วบางคนก็จะทำเพราะหวังว่าเดี๋ยวเผื่อจะเป็นเหตุปัจจัยไปในอนาคตเพราะว่าถ้าชาตินี้ไม่ทำไว้ชาติหน้าก็จะไม่ได้ฌานง่ายๆนะจะบอกให้แล้วบางคนก็บางคนก็คิดว่าชาตินี้เราอาจจะไม่ได้ฌานหรอกเพราะว่าเราเป็นพวกทวิเหตุกะบุคคลทวิเหตุกะบุคคลหมายถึงบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับปฏิสนธิจิตที่ประกอบด้วยเหตุ2ซึ่งเราไม่รู้ว่าเราเป็นเหตุ2หรือเปล่าเราอาจจะเป็นทีนี้ถ้าเราเป็นปุ๊บเนี่ยบุคคลเหล่านี้เจริญฌานจะไม่สำเร็จในชาตินั้นทำยังไงก็ไม่สำเร็จต่อให้เลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตก็ไม่สำเร็จฌานอยู่ดีเจริญมรรคผลก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ไม่สำเร็จเอาว่ากันเถอะฌานอภิญญามรรคผลไม่สำเร็จเลยเพราะเป็นทวิเหตุกะบุคคลดังนั้นบางคนก็เลยเหมือนทำใจไว้ว่าเราอาจจะเป็นทวิเหตุกะเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องได้ฌานเราก็เลยทำไปเถอะนะอาตมามองว่าถึงเราจะเป็นทวิเหตุกะบุคคลหรือเปล่าหรือจะไม่ใช่ก็ตามนะจ
จริงๆเวลาทำอะไรเราควรจะมองว่าเรามีหน้าที่ทำก็ทำไปส่วนเมื่อทำแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของผลคือเราต้องสร้างเหตุแต่ตัวผลน่ะมันเกิดแต่เหตุดังนั้นผลมันจะมาจากเหตุเมื่อเราสร้างเหตุไปแล้วผลมันก็จะเป็นไปตามที่เราสร้างเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วจึงไม่ต้องไปสนใจเรื่องผลว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเราทำไปด้วยความสบายใจด้วยแล้วก็ทำเต็มที่ของเราเหมือนเวลาทำบุญอ่ะเวลาโยมไปทำบุญอะไรก็ตามอ่ะเรามองว่าการทำบุญคือการสร้างเหตุเมื่อสร้างเหตุเสร็จแล้วผลและบุญมันจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดส่งผลมาแบบไหนส่งผลมาอย่างไรอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยประมาณนั้นนะแต่มาอยากให้เราแยกให้ออกชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเยอะนะคิดว่าคงไม่มีใครสงสัยแล้วตรงนี้มาดูหัวข้อถัดมานะก็คือบาลีข้อเอา14ก่อนแล้วกันนะ14นะก็คือจำแนกกรรมฐานโดยภาวนา3นะแถมนิมิต3ไปด้วยเลยนะไม่รู้ว่าอยู่ในหัวข้อถัดไปหรือเปล่านะแต่ให้เป็นทีละ2หัวข้อเลยกรรมฐานโดยภาวนา3กับโดยนิมิต3นะโดยนิมิต3อยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่หาไม่เจอฮะโอ้นู่นเลยหน้า235 235นะกรรมฐานโดยภาวนา3เนี่ยหน้า229แล้วก็โดยนิมิต3หน้า235บาลีข้อ14กับบาลีข้อ16นะกรรมฐาน40โดยภาวนา3นะจริงๆเราเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก็คือกรรมฐานทั้ง40เจริญไปแล้วเนี่ยเหมาะกับภาวนาที่เป็นบริกรรมภาวนาทั้ง40เลยคือกรรมฐานทั้ง40เนี่ยเจริญไปแล้วสภาพจิตของเราเป็นระดับบริกรรมภาวนาเนี่ยได้ทั้งหมดบริกรรมภาวนาคือความสงบระดับเล็กๆนิดๆหน่อยๆไม่มากนะและต่อมาก็ถึงขั้นอุปจารภาวนาด้วยก็คือสงบมากขึ้นจนถึงเฉียดต่อการที่จะได้ฌานกรรมฐานทั้ง40สามารถทำได้สำหรับภาวนาทั้ง3ขออภัยสำหรับภาวนาทั้ง2คือบริกรรมภาวนาและอุปจารภาวนาแต่กรรมฐานที่จะทำให้สำเร็จอัปปนาภาวนาได้มี30เว้นไป10อย่างแปลว่า10อย่างเนี่ยคืออนุสติ8อย่างอนุสติ8อย่างก็คือ8ข้อแรก8ข้อแรกเลยอนุสติมี10ข้อใช่ไหมเราตัด2ข้อสุดท้ายทิ้ง2ข้อสุดท้ายคือกายคตาสติกับอานาปานสติ2ข้อที่โดนตัดทิ้งอ่ะมันอยู่ในกรรมฐาน30นึกออกมั้ยในอนุสติ10อ่ะอยู่ตรงนี้8แล้วก็อยู่ในเนี้ย2นะอยู่ฝั่ง10อ่ะ8แล้วก็อยู่ฝั่ง30อ่ะ2ข้อแล้วใน8ข้อเนี้ยก็มาเพิ่มอาหาเรปฏิกูลสัญญา1กับจตุธาตุวัฏฐานะ1กรรมฐาน10อย่างเนี้ยไม่สามารถสำเร็จอัปปนาแปลว่าจะไม่ได้ฌานนั่นเองกรรมฐาน10อย่างนี้มีพลังไม่พอที่จะสำเร็จฌานได้นะเป็นกรรมฐานที่เป็นปรมัตถ์มีความละเอียดอ่อนนะดังนั้นเจริญไปแล้วจิตจะสงบไม่มากพอที่จะได้ฌานนะไม่แนบแน่นขนาดได้ฌานเพราะฉะนั้นก็จะได้แค่บริกรรมภาวนากับอุปจารภาวนาแต่ในขณะที่กรรมฐาน30อย่างที่เหลือ30อย่างมีอะไรบ้างมีกสิณ10อย่างอสุภะ10อย่างแล้วก็อนุสติ2อย่างคือกายคตาสติกับอนาปานสติแล้วก็อัปปมัญญา4แล้วก็อารูปะอีก4รวมเป็น30ท่องง่ายๆก็คือ10 10 1 1 4 4 1 1ก็คือเอามาจากอนุสติ1 1ก็คือ2ข้อสุดท้ายอ่ะแล้วก็อัปปมัญญากับอรูปะอย่างละ4รวมเป็น8อย่างนะก็รวมทั้งหมด30กรรมฐาน30เหล่านี้สามารถเจริญได้ภาวนาทั้ง3นะคือสภาพจิตจะมีความก้าวหน้าในความสงบมากขึ้นได้จนถึงได้ฌานได้สรุปคือกรรมฐาน30เนี่ยทำแล้วความสงบมีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงได้ฌาน
ส่วนกรรมฐาน10ที่เหลือทำแล้วจะมีความสงบได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ฌานนั่นเองสรุปสั้นๆแบบนี้นะถ้าสรุปแบบละเอียดก็จะอยู่หน้า229นะนะกับ230แต่ในหน้า230เนี่ยย่อหน้าสุดท้ายเขาบอกว่าในกรรมฐาน30เนี่ยมีอยู่2อย่างที่เป็นปรมัตถ์ที่เหลือเป็นบัญญัติเป็นบัญญัติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่พิจารณาแล้วสงบง่ายเพราะเป็นสภาพสมมุติบัญญัติเท่านั้นแต่สภาพที่ปรมัตถ์จะเป็นสภาพที่ละเอียดอ่อนเป็นสภาพที่พิจารณายากแต่ทำไมได้ฌานได้ที่เป็นปรมัตถ์คำตอบคือเพราะกรรมฐานเหล่านั้นเป็นของอรูปฌานซึ่งทุกคนจะต้องสามารถใช้กรรมฐานเหล่านั้นเพื่อทำฌานให้ได้เพราะเป็นอรูปฌานเขาบอกว่าอรูปฌานนั้นน่ะการเกิดขึ้นของอรูปฌานน่ะเป็นอารัมมนาติกะกรรมฌานอยู่ในหน้า230น่ะอารัมมนาติกะกรรมฌานหมายถึงฌานที่เกิดขึ้นจากการก้าวล่วงอารมณ์แปลไทยเป็นไทยอีกรอบนึงคือทิ้งอารมณ์หนึ่งไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งนั่นเองคือเป็นฌานที่เกิดขึ้นจากการทิ้งอารมณ์เดิมรับอารมณ์ใหม่แล้วจึงได้ฌานที่สูงขึ้นเพราะอรูปฌานทั้ง4เนี่ยเขามีอารมณ์กรรมฐานประจำแต่ละฌานเนี่ยแค่อารมณ์เดียวถ้าคุณรับอารมณ์ที่1คุณก็จะได้ฌานที่1ถ้าคุณไม่ทิ้งอารมณ์ที่1คุณก็จะไม่มีวันได้ฌานที่2คุณจะต้องทิ้งอารมณ์ก้าวล่วงคือทิ้งอารมณ์ของฌานที่ต่ำกว่าจึงจะมีโอกาสได้ฌานที่สูงขึ้นอันนี้ถ้าอุปมาง่ายๆก็คือเหมือนโยมถือของอ่ะถ้าโยมถือได้ชิ้นเดียวถ้าโยมไม่ทิ้งของที่ถืออยู่ในมือโยมก็จะไม่สามารถหยิบของชิ้นใหม่ได้นั่นเองเข้าใจง่ายไหมเข้าใจใช่ไหมมันไม่ได้อะไรซับซ้อนเลยนะก็แค่ทิ้งอารมณ์การทิ้งอารมณ์ก้าวล่วงแล้วไปรับอารมณ์อีกอันหนึ่งให้ได้ฌานที่สูงขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของอารัมมนาติกะกรรมฌานนะก็คือจะต้องทิ้งอารมณ์ของฌานเบื้องต่ำออกจากใจออกไปแล้วรับอารมณ์ใหม่เข้ามาก็จึงจะสำเร็จฌานที่สูงขึ้นดังนั้นแม้อารมณ์ใหม่เป็นปรมัตถ์อารมณ์ปรมัตถ์นี้ก็สามารถเป็นเหตุทำให้ได้ฌานได้นั่นเองพูดมาตั้งนานเขาแค่จะบอกเราว่าทำไมอารมณ์เป็นปรมัตถ์แต่ทำไมทำแล้วได้ฌานเพราะปกติอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อ่ะเป็นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนทำแล้วได้ฌานเนี่ยยากมากยากมากนะส่วนหน้า231จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องวิปัสสนาแล้วนะแต่เขาเอามาแทรกนิดนึงก็คือเขาบอกว่ามีข้อที่น่าคิดอยู่ว่านิพพานก็เป็นปรมัตถอารมณ์เหมือนกันทำไมมรรคผลจึงเกิดขึ้นได้คือรับนิพพานเป็นอารมณ์แล้วมรรคจิตจึงเกิดขึ้นผลจิตจึงเกิดขึ้นแล้วก็รับนิพพานเป็นอารมณ์ต่อด้วยอ่ะทำไมจึงทำได้ในเมื่อรับปรมัตถ์อารมณ์เขาบอกว่าเนื่องจากว่าที่เป็นอย่างนั้นนะคำตอบคือเพราะว่าเป็นอำนาจของภาวนาจิตระดับขอไปภาวนาจิตฝั่งวิปัสสนาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นไปตามลำดับวิสุทธิ7และลำดับของวิปัสสนาญาณกล่าวคือเมื่อบุคคลใดเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งวิสุทธิคือความบริสุทธิ์อะเริ่มระดับตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิไปเรื่อยๆเนี่ยจนมาถึงวิสุทธิที่6นะและตอนนั้นน่ะญาณ16ก็ถึงขั้นสังขารุเปกขาญาณอะเมื่อถึงระดับนั้นเนี่ยสภาพจิตอะมันพร้อมที่จะใช่ก็เลยพร้อมที่จะบรรลุพร้อมที่จะกำจัดอนุสัยกิเลสโดยเด็ดขาดดังนั้นเมื่อลำดับของวิสุทธิของญาณ16เนี่ยเขาไปถึงระดับนั้นแม้จะรับนิพพานเป็นอารมณ์มาซึ่งอารมณ์เป็นปรมัตถ์แต่เขาก็สามารถทำให้เกิดมรรคผลประหารกิเลสได้โอ้นี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเนอะพูดแล้วเข้าใจยากแต่พูดถึงสังขารุเปกขาญาณแล้วนึกถึงสุเมธดาบสอาตมาน่ะนึกถึงสุเมธดาบสเพราะว่าประโยคที่เขาบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อขณะเป็นพระโพธิสัตว์
นะเป็นผู้ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยพระโพธิสัตว์บุคคลนั้นน่ะจะมีความสามารถที่จะประหารกิเลสบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ท่านจะไม่ไปเพราะท่านตั้งความปรารถนาจะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็คือต้องเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นญาณ16ของท่านจะมาไม่ถึงสังขารูปเปกขายะออกเข้าไปจะมาถึงแค่สังขารูปเปกขายานคือพร้อมแล้วล่ะที่จะบรรลุมรรคผลนั่นแปลว่าสังขารูปเปกขายานเป็นการบอกให้เรารู้ว่าเป็นจุดที่บุคคลเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนสองแพร่งน่ะว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุถ้าบรรลุก็ต้องไปต่อถ้าไม่บรรลุก็จะหยุดอยู่แค่นั้นถ้าจะไม่บรรลุก็จะหยุดอยู่แค่นั้นดังนั้นพระโพธิสัตว์จะหยุดอยู่แค่นั้นญาณจะไม่เกิดต่อนะแต่ถ้าเกิดต่อก็แปลว่าไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นบุคคลที่พร้อมจะบรรลุแล้วแล้วก็ไปบรรลุจริงๆโดยไปญาณต่อไปคืออนุโลมญาณแล้วก็ไปโคตรภูญาณมัคคญาณผลญาณปัจเจเวขณะญาณบรรลุไปเลยนั่นเองนั่นแปลว่าสุเมธดาบทเนี่ยเป็นบุคคลที่พร้อมจะบรรลุแล้วนะตั้งแต่ชาตินั้นเลยนะแต่ด้วยความที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้แล้วยังไม่ละความปรารถนานั้นและได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่าจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นไปจึงจะไม่บรรลุญาณ16นะจะบรรลุญาณ16จะมาถึงแค่สังขารูปเปกขาญาณแต่จะไม่บรรลุไปถึงทั้ง16แต่มีความสามารถที่จะบรรลุเรียกว่ามีความสามารถแต่ไม่ได้ใช้ให้สำเร็จนะเพราะว่าต้องรอชาติสุดท้ายอยากจะถึงชาติสุดท้ายที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะอันนี้ผ่านไปไว้เดี๋ยวส่วนของวิปัสสนาค่อยว่ากันใหม่นะทีนี้ไปดูบาลีข้อหน้า235บาลีข้อ16เราข้ามไปข้อ16ก่อนนะข้อ16เนี่ยก็คือกรรมฐาน40กับนิมิต3อย่างนะกรรมฐานทั้ง40สามารถทำให้เกิดนิมิตระดับบริกรรมนิมิตอุคนิมิตและปฏิภาคนิมิตเนี่ยมีอยู่22อย่าง22อย่างสามารถสำเร็จทั้งบริกรรมนิมิตอุคนิมิตและปฏิภาคนิมิตบริกรรมอุคหาและปฏิภาคนิมิตก็คือนิมิตระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆตัวนิมิตกรรมฐานที่เราเพ่งเช่นปฐวีกสินนะที่เราเพ่งเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆคือบริกรรมนิมิตเป็นนิมิตพื้นฐานเป็นนิมิตเหมือนของจริงธรรมดาอุคนิมิตจะเป็นนิมิตที่เป็นเหมือนของจริงแต่ปรากฏทางใจคือเป็นกสิณที่เราเพ่งด้วยตาถ้าไปถึงอุคนิมิตก็แปลว่าเพ่งด้วยใจแต่ตัวนิมิตเหมือนกันเป๊ะแปลง่ายๆแบบชาวบ้านคือแบบเข้าใจง่ายเลยคือถ้าระดับหลับตาแล้วเห็นนิมิตเหล่านั้นเหมือนกับลืมตาเห็นนะนั่นแหละนิมิตนั้นเป็นระดับอุคนิมิตแล้วหมายความว่าสมมติเราเพ่งสมมตินี่คือปฐวีกสิณเราเพ่งปฐวีกสิณเนี่ยด้วยตาเนี่ยเป็นบริกรรมนิมิตหมายถึงตัวกสิณน่ะเป็นบริกรรมนิมิตแต่เมื่อใดเราเพ่งจนแบบเราหลับตาแต่เราเห็นนิมิตนี้เหมือนกับลืมตาเลยอ่ะเหมือนของจริงทุกประการเลยถ้าถึงตอนนั้นเมื่อไหร่แสดงนิมิตของเราอันเนี้ยมันยกระดับไปเป็นอุคนิมิตแล้วตัวกรรมฐานเราเนี่ยมันก้าวหน้าไปแล้วสภาพจิตเราก็ก้าวหน้าไปด้วยนะและพอวันหนึ่งนะพอวันหนึ่งไปถึงปฏิภาคนิมิตคือนิมิตระดับเทียบเคียงหมายความว่าหลับตานี่แหละเห็นนิมิตเหมือนเดิมเหมือนอุคนิมิตแต่เทียบเคียงได้ดีกว่าของเดิมใช้คำว่าดีกว่าของเดิมแล้วกันเป็นนิมิตที่ไม่เหมือนของเดิมแล้วแต่ที่ไม่เหมือนเพราะมันดีกว่าของเดิมไซส์กว่าของเดิมใช้ก็เลยอะถ้าเป็นเหมือนสิ่งของก็คือเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าดีกว่าเดิมประณีตกว่าเดิมทั้งที่จริงนิมิตที่เราเพ่งอะก็
็คือตัวนิมิตอันนั้นแหละแต่มันกลายเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเขาจึงใช้คำว่าเทียบเคียงคือเทียบเคียงว่าเป็นอันนี้แหละแต่มันดีกว่านี้อีกดีกว่าของเดิมตั้งต้นตอนตั้งต้นนิมิตอาจจะดูหยาบแต่พอปฏิภาคนิมิตจะละเอียดอ่อนเตรียมตัวได้ฌานเตรียมตัวเลยนะถ้าเราไปถึงปฏิภาคนิมิตแล้วคือเตรียมตัวได้ฌานยังไม่ได้ฌานทันทีนะแต่ให้เตรียมตัวได้แล้วนะเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่เป็นระดับใช้คำว่าอะไรเนี่ยบัญญัติที่เพ่งง่ายพิจารณาง่ายเนี่ยเพ่งแล้วติดตาง่ายเนี่ย22 อย่างนี้สามารถทำให้เกิดนิมิตได้ทั้ง3อย่าง22อย่างนั้นคืออะไรคือกสิณบัญญัติ10อย่างอสุภบัญญัติ10อย่างกายกตาสติซึ่งก็เป็นบัญญัติอีก1อย่างแล้วก็อานาปานสติอีก1อย่างรวม22ส่วนที่เหลืออีกทั้งหมดเท่าไหร่เหลืออะไรเหลือ18จริงๆอันนี้มันจะเทียบกับหน้านี้ด้วยนะหน้ากลับไปดูหน้าเมื่อกี้เนี่ยที่เราข้ามมานะหน้า226มันจะดูใกล้เคียงแต่มันอย่าเพิ่งดูดีกว่าเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวสับสนเปิดไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งดูเพราะมันเทียบได้แต่มันไม่เหมือน 100% อ่ะเปิดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพูดใหม่เอาตรงนี้นะตรงนี้มี22เหลืออีก18อย่าง18อย่างนั้นน่ะมีอยู่10อย่างเอาเข้าไปมีอยู่10อย่างที่ไม่ถึงอัปปนาหมายถึงไม่ได้ฌาน10อย่างที่ไม่ได้ฌานตรงนี้แหละนั่นแหละจะไม่ถึงปฏิภาคนิมิตงงไหมคือนิมิตจะไปไม่ถึงระดับปฏิภาคเนี่ย10อย่างที่ไม่ได้ฌานเพราะนั้น22ไปถึงปฏิภาคแล้วก็มี10อย่างตรงนี้ไม่ถึงปฏิภาคเท่ากับตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว22บวก10เป็น32ขาดอีก8ถูกไหมอีก8อย่างน่ะเป็นกรรมฐานที่ได้ฌานแต่ไม่ถึงไม่มีปฏิภาคเป็นปฏิภาคนิมิตแบบโดยปริยายคือใช้อุคนิมิตนั่นแหละเป็นเหตุทำให้ได้ฌาน8อย่างนั้นก็คืออัปปมัญญา4กับอารูปะ4อย่างอัปปมัญญา4กับอารูปะ4เป็นกรรมฐานที่ได้ฌานแต่ไม่ถึงปฏิภาคนิมิตสาเหตุเพราะว่ากรรมฐานที่เป็นพวก อารูปะเนี่ยมันเป็นลักษณะของใช้ข้อในเดียเป็นลักษณะที่ดูเป็นนามธรรมมากๆมันดูเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดลึกซึ้งพิจารณาแล้วจะให้เกิดเป็นปฏิภาคอ่ะไม่ได้นะเป็นปฏิภาคโดยปริยายส่วนอัปปมัญญา4ก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องของการความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์ความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จความสุขของเขาหรือการวางเฉยต่อกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นเอง4อย่างเนี่ยตัวกรรมฐานมันก็ไม่ได้เกิดจากการเพ่งอะไรแต่มันใช้เหมือนกับความรู้สึกอัปปมัญญา4เป็นเหมือนเรื่องความรู้สึกที่เรารู้สึกปรารถนาดีก็คือมีเมตตารู้สึกย้ายกับบรรทุกคือมีกรุณาดังนั้นกรรมฐานเหล่านี้จึงไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้ปฏิภาคนิมิตกรรมฐานของค่อนข้างสุขุมละเอียดบางท่านมาวันนี้วันแรกฟังแล้วก็จะเริ่มรู้สึกเลยอ๋อกรรมฐาน40เนี่ยมันมีความหยาบความละเอียดต่างกันกรรมฐานที่หยาบหมายความว่าเราจะเพ่งง่ายเพราะมันหยาบมันจะเพ่งง่ายถูกไหมแล้วมันก็จะเพ่งได้ดีอะทำให้นิมิตเกิดได้ง่ายด้วยอะก็คือพวกกสิณกสิณเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ดูแบบใช้คำนี้เดียวจับต้องง่ายใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ส่วนใหญ่เราต้องเพ่งด้วยตาในขณะที่กรรมฐานหลายอย่างบางทีมันไม่ได้ใช้ตาเพ่งอ่ะยกตัวอย่างเหมือนอย่างอานาปานสติอ่ะโยมเอาอะไรเพ่งอ่ะเอาตาเพ่งได้ไหมอ่ะมันไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างพวกกสิณเนี่ยปฐวีกสิณมันเพ่งด้วยตาดังนั้นการเพ่งด้วยตามันก็เหมือนไม่ต้องคิดอะไรเลยคือเหมือนจ้องแต่ไม่ได้จ้องแบบ
แบบเหมือนใช้คำอะไรขมิ้นตาแหละคือแบบมองธรรมดาแต่ใช้คำว่าจ้องเพราะว่าเป็นการมองอยู่ที่เดิมโดยไม่วอกแวกไปที่อื่นใส่ใจต่อการมองแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากไม่ต้องมองด้วยความเป็นไตรลักษณ์ไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นบัญญัติเป็นปรมัตถ์จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรไม่ต้องสนใจมองอย่างเดียวมองเพื่อให้ติดตาเหมือนไม่ทำอะไรคือมองเพื่อให้มันติดตาเฉยๆเมื่อใดติดตาแล้วก็ค่อยหลับตาแล้วก็เพ่งด้วยใจแทนก็จะเป็นอุคานิมิตนะเพ่งไปเรื่อยๆเพื่อให้นิมิตมันเปลี่ยนไปละเอียดอ่อนใสกว่าเดิมเป็นปฏิภาคนิมิตนะแล้วก็เตรียมตัวได้ฌานเพ่งต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นอ่ะจะมีโอกาสที่สงบได้ดีได้เร็วแล้วก็มีกำลังแปลว่าเวลาถ้าเราได้ฌานมาจากกสิณสภาพของคนนั้นน่ะจะมีพลังของจิตเยอะกว่าคนที่ได้ฌานมาจากกรรมฐานอื่นเพราะคนที่ได้ฌานมาจากกรรมฐานอื่นที่ไม่ใช่กสิณน่ะไม่สามารถทำอภิญญาได้ไม่สามารถกำลังไม่พออภิญญาเป็นเรื่องของกำลังของจิตที่สงบมากแล้วก็เป็นฐานมาเพื่อให้เกิดฤทธิ์ต่างๆต้องเกิดจากความสงบเพราะฉะนั้นคนจะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ต้องได้ฌานมาก่อนแล้วฌานนั้นก็ต้องมาจากการเพ่งกสิณเท่านั้นเพราะว่ามีกำลังกสิณมีกำลังเพราะฉะนั้นมีคำตอบสำหรับคนที่อยากมีฤทธิ์แล้วต้องเพ่งกสิณเท่านั้นไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วเอากสิณเลยนะนั่นแหละอันนี้เห็นภาพนะสำหรับวันนี้แล้วพอนี้เห็นภาพก็มาดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะบาลีหน้า226ยังโดนข้ามเหมือนเดิมไปหน้า231บาลีข้อ15บาลีข้อ14กับ16ไปแล้วข้ามข้อ15คราวนี้มาดูข้อ15คืออันนี้โอ้อันนี้ต้องได้ทีละครึ่งอ่ะมันหน้ากระดาษมันไม่พอเป็นแนวตั้งอ่ะเนอะไม่ได้เป็นแนวนอนเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนี่กรรมฐาน30กับอัปปนาฌานทั้ง9ก็คือกรรมฐาน30กับฌานทั้ง9ฌานทั้ง9ก็คือรูปฌาน5อรูปฌาน4เราเอารูปฌาน5ก่อนนะอรูปฌาน4เก็บไว้ก่อนรูปฌาน5เนี่ยต้องคู่กับกรรมฐาน26เอาง่ายๆสรุปนะกรรมฐาน26คู่กับอัปปนาฌาน5แล้วก็กรรมฐานอีก4คู่กับอัปปนาฌานอีก4ดังนั้นถ้าเราตัด4ออกไปก่อนนะฌาน4กรรมฐานก็ตัดไป4เหลือ26 26นั้นคือกรรมฐานที่ชื่อว่ากสิณ10อย่างอสุภะ10อย่างกายคตาสติ1อานาปานสติ1เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารวมกันคืออัปปมัญญา4ที่หายไปก็คืออารูปะ4เพราะว่ากรรมฐานที่เมื่อสักครู่เราบอกว่าได้ฌานมีเท่าไหร่30ถ้าลืมนี่ไงกรรมฐานที่ได้ฌานมี30อีก10เนี่ยไม่ได้ฌานดังนั้นได้ฌานเนี่ยมีอยู่30 30เนี่ยที่ได้ฌานน่ะแบ่งเป็นส่วนของรูปฌาน26ของอรูปฌานอีก4เราของรูปฌาน26ก่อนใน26นั้นทำได้ปฐมฌานทั้งหมด25อย่างเว้นอุเบกขาอุเบกขาหรืออัปปมัญญาข้อที่4อ่ะทำไม่ได้สำหรับปฐมฌานทุติยฌานก็คล้ายๆกันนะเว้นอัปปมัญญาเว้นตัวอุเบกขาเหมือนกันแต่เว้นอีก2อย่างคืออสุภะ10ข้อ2อย่างก็จริงนะแต่11ข้อเลยนะคืออสุภะ10ข้อกายคตาสติ1ข้อรวมเป็น11ข้อแล้วก็อุเบกขาเนี่ยมันเหมือนเดิมดังนั้นของเดิมมี25พอเว้นออกอีก11เหลือ14กรรมฐานที่ทำให้ได้ทุติยฌานมีแค่14อย่างทำให้ได้ฌานสูงขึ้นตติยฌานจตุตฌานก็14อย่างเท่ากันเหตุผลเพราะอสุภกรรมฐานกับกายคตาสติเป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่สวยไม่งามเป็นซากศพอะไรเงี้ยเป็นกรรมฐานที่หยาบที่ทำให้เกิดปฐมฌานได้แต่ทำให้เกิดฌานที่สูงกว่านั้นไม่ได้
ขาให้เหตุผลอย่างนี้ว่าเพราะกรรมฐานเหล่านี้ยามต้องมีวิตกเกิดขึ้นเพื่อตรึกวิตกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิตกจริตนะหมายถึงวิตกเจตสิกต้องมีวิตกเกิดขึ้นเพื่อตรึกนึกดำริขึ้นสู่อารมณ์แต่ทุติยฌานเป็นต้นไปไม่มีวิตกแล้วเพราะทุติยฌานมีฌานองค์ฌานแค่4คือวิจารปิติสุขเอกคตาขาดวิตกธรรมดาองค์ฌานมี5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเนี่ยแต่ทุติยฌานตัดวิตกออกเหลือแค่4ดังนั้นทุติยฌานจึงไม่สามารถตรึกดำริขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานที่หยาบจึงใช้ไม่ได้กับทุติยฌานดังนั้นอโสภะกับกายคตาสติจึงใช้ไม่ได้แล้วสำหรับทุติยฌานขึ้นไปตติยฌานด้วยจตุตฌานด้วยเหมือนกันรวมไปถึงปัญจมฌานด้วยแต่ปัญจมฌานมีข้อเพิ่มมาอีก1จุดก็คือเมตตากรุณาและมุทิตาเป็นกรรมฐานที่ต้องเหมาะกับเวทนาที่เป็นโสมนัสคือตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงจตุตฌานแต่ปัญจมฌานเนี่ยเป็นฌานที่เป็นอุเบกขาจึงไม่เหมาะกับเมตตากรุณามุทิตาเมตตากรุณามุทิตาเหมาะแก่ฌานที่เป็นโสมนัสแต่ฟังดีๆอย่าตีความผิดนะเมตตากรุณามุทิตาไม่ได้เหมาะแก่โสมนัสเวทนาอย่างเดียวสำหรับคนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องฌานหมายความว่าตอนนี้เรามีสภาพจิตเป็นอุเบกขาเวทนาเราก็สามารถมีเมตตาได้เพราะเราไม่ได้เกี่ยวกับฌานไงแต่ถ้าเกี่ยวกับฌานอะถ้าจิตเป็นอุเบกขาจะมีเมตตากรุณามุทิตาไม่ได้สภาพมันไม่เข้ากันโยมต้องฟังดีนะสภาพตอนจะได้ฌานกับตอนได้ฌานกับตอนไม่ได้ฌานนี่ยังต่างกันด้วยนะทุกวันนี้เราเคยแผ่เมตตากันใช่ไหมเราแผ่เมตตาเนี่ยเราแผ่แบบธรรมดาไม่ได้แผ่ได้ฌานถ้าเราจะแผ่เพื่อได้ฌานเราต้องเปลี่ยนการแผ่ใหม่ทำแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนวิธีการใหม่การส่งจิตแผ่ออกไปใหม่เปลี่ยนใหม่หมดซึ่งนั่นแหละถ้าเราแผ่แบบนั้นอะตอนที่ยังไม่ได้ฌานนะจิตเป็นโสมนัสเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาก็แผ่เมตตาได้แต่เมื่อใดที่ได้ฌานแล้วเนี่ยถ้าจิตดวงนั้นอะเป็นโสมนัสเวทนาเป็นเมตตาได้แต่เป็นอุเบกขาเวทนาจะแผ่เมตตาไม่ได้เพราะเมตตากรุณามุทิตาในฌานเนี่ยต้องเหมาะกับโสมนัสเวทนาเท่านั้นเดี๋ยวหนังสือเขาจะบอกเพราะอะไรนะเราให้ไว้แค่นี้ก่อนนะดังนั้นเนี่ยพอปัญจมฌานต้องเปลี่ยนละเมตตากรุณามุทิตาออกแล้วไปใช้อุเบกขาแทนอุเบกขาพรหมวิหารเหมาะแก่อุเบกขาเวทนาในฌานก็เลยเหมือนทิ้ง3เพื่อมาเอา1นั่นเองทิ้งเมตตากรุณามุทิตาเสียเพื่อมาเจริญอุเบกขาและใช้คำนี้ถูกเลยต้องทิ้งนะคือหมายความว่าคนที่จะมาเจริญอุเบกขาพรหมวิหารเนี่ยให้ได้ปัญจมฌานตรงเนี้ยจะอาศัยว่าเคยได้ฌานมาจากอานาปานสติมาจากกสิณน่ะแล้วทิ้งกสิณมาเจริญอุเบกขานะทำไม่ได้นะทำไม่ได้จะมาเจริญอุเบกขาต้องมาจากการทิ้งพวกเมตตากรุณามุทิตาเปลี่ยนมาเป็นอุเบกขาเท่านั้นพูดง่ายก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะมันพวกเดียวกันแต่มันเหมาะกับเกรดคนละเกรดเมตตากรุณามุทิตาเหมาะกับฌานเบื้องต่ำอุเบกขาเหมาะกับฌานสูงที่เป็นระดับอุเบกขาเวทนาเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันคือเมื่อเราจะเจริญอุเบกขาต้องมาจากการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ฌานมาถึงระดับจตุตถฌานแล้วทิ้ง3อย่างนั้นน่ะเพื่อมาใช้อุเบกขาพรหมวิหารทำให้ได้ปัญจมฌานนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดใครเจริญกสิณมาแต่แรกก็ให้เจริญกสิณไปจนถึงปัญจมฌานนั่นแหละหนึ่งอ่อนนะสรุปสุดท้ายแต่ละฌานจึงมีกรรมฐานไม่เท่ากันคือ25
14และ12นั่นเองปฐมฌานมี25พอทุติยฌานละทิ้งไปอีก11คืออสุภะกับกายคตสติเนี่ยทิ้งไป11ก็เหลือ14ตติยฌานเท่าเดิมจตุตฌานเท่าเดิมปัญจมฌานจาก14มาเหลือ12คือทิ้ง3แลก1คือทิ้งไป3แล้วมาใช้1แทนคือใช้อุเบกขาแทน3นั้นก็เลยทำให้จาก14เหลือ12นั่นเองสรุปแล้วกสิณ10กับอานาปานสติ1เป็นกรรมฐานที่ทำได้ทุกฌานในรูปฌานทั้ง5หนังสือก็จะใช้คำนี้แหละคือข้อกอไก่ในหน้า231อ่ะนะข้อกอไก่เขาบอกว่ากรรมฐาน11อย่างเนี่ยคือกสิณกับอานาปานสติทำแล้วสำเร็จฌานทั้ง5ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานแล้วก็ข้อขอไข่กายคตาสติกับอสุภะเนี่ยที่วงสีเขียวไว้เนี่ยเป็นกรรมฐานที่ได้แค่ปฐมฌานเท่านั้นเพราะเป็นกรรมฐานที่ยากต้องอาศัยวิตกในการช่วยยกขึ้นสู่อารมณ์นะข้อขอควายเมตตากรุณามุทิตาเป็นกรรมฐานที่ทำได้รูปฌานเบื้องต่ำ4ฌานนะฌานที่5ทำไม่ได้แล้วก็คอละคังส่วนอุเบกขาพรหมวิหารทำได้เฉพาะรูปปัญจมฌานคือฌานที่5เท่านั้นมีแค่4ข้อเนี่ยคือ11อย่างเนี่ย1ข้อ11อย่างนี้อีก1ข้อแล้วก็4 3อย่างนี้อีก1ข้อและสุดท้ายก็คืออีก1อย่างนี้อีก1ข้อรวมทั้งหมดได้4ข้องงไหมอยู่ในหน้า232อ่ะ231กับ232โยมบางคนบอกพอไปดูหนังสือเสร็จงงหนังสือเขียนอะไรเนี่ยต้องลองกลับไปอ่านคือภาพนี้แหละนะแล้วสุดท้ายก็คืออรูปกรรมฐานทั้ง4เนี่ยนี่แต่ละฌานเนี่ยอรูปฌานทั้ง4นะ1 2 3 4 4ฌานเนี่ยมีอารมณ์กรรมฐาน4อย่างคืออากาสานัญจายตนะฌานมีอารมณ์กรรมฐานหนึ่งอย่างชื่อกาสินุคาติมากาสะบัญญัติเมื่อสักครู่เราพูดอะปฐมฌานอะมีอารมณ์กรรมฐานกี่อย่างนะ25แต่เนี้ยอากาสานัญจายตนะฌานมีอารมณ์กรรมฐานกี่อย่างอย่างเดียวคือกาสินุคาติมากาสะบัญญัติฌานต่อมาก็มีอารมณ์กรรมฐานชื่ออากาสานัญจายตนะฌานเนี่ยและที่ตมาขีดสีเขียวเส้นใต้ไว้เนี่ยเพื่อจะบอกให้โยมรู้ว่าให้ระวังเพราะชื่อกรรมฐานกับชื่อฌานมันเหมือนกันแต่มันของคนละฌานชื่อฌานเป็นอากาสานัญจายตนะฌานเนี่ยเป็นกรรมฐานของฌานที่2คือวิญญาณัญจายตนะฌานแต่ตัวฌานที่ชื่ออากาสามีอารมณ์ชื่อกสิณุคาติมากาสะบัญญัติคุณง่ายก็คือตัวมันเองอ่ะมีอารมณ์กรรมฐานชื่อหนึ่งแล้วตัวมันเองก็จะไปเป็นอารมณ์ของอีกฌานถัดไปตัวฌานเองอ่ะไปเป็นอารมณ์ของฌานถัดไปงงไหมอากาสาเป็นฌานกรรมฐานเขาชื่อนี้แล้วตัวเขาเองมาเป็นฌานมาเป็นกรรมฐานของฌานถัดมาอากินก็เหมือนกันตัวกรรมฐานเขาชื่อนัตถิภาวะบัญญัติแต่ตัวเขาเองไปเป็นกรรมฐานของอีกฌานหนึ่งชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานไม่งงเลยนะทั้งงงก็งงงงก็ต้องค่อยๆ คิดนะแต่ว่าถ้าท่านมาวันแรกจริงๆแล้วพื้นฐานยังไม่ได้มีเรียนเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเคยเรียนเรื่องสมถกรรมฐานมาก่อนเลยอะถ้าไม่งงกับแปลกอะไม่ใช่แปลกธรรมดาด้วยแปลกประหลาดอย่างมากเลยถ้าไม่งงอะคงจะต้องงงบ้างแหละแต่ก็คงไม่ได้ถึงขนาดงงซะทั้งหมดอะนะเพียงแต่ก็จะงงๆมึนๆในหลายจุดเพราะรายละเอียดเราอาจจะไม่มีดังนั้นก็ไม่คิดมากย้ายโยมคือเอาโครงสร้างหลักการไปก่อนว่ามันต้องอย่างนี้นะอันนี้เป็นอย่างนี้นะ
ต่เราอาจจะไม่เข้าใจในแต่ละอย่างอย่างกสิณเนี่ยโยมบางทีบางคนก็ยังไม่รู้เลยกสิณมันทำกันยังไงกสิณเป็นยังไงรู้แค่กสิณมีดินน้ำไฟลมอ่ะใช่ไหมกสิณมีสิบนะแต่หลักๆเบื้องต้นก็คือดินน้ำไฟลมแต่เดี๋ยวนี้ก็มีกสิณขายกันนะเป็นพวกกสิณสีอ่ะคือทำเป็นสีบางคนอาจจะเคยเห็นที่เขาทำเป็นแผ่นกลมๆนะกลมๆนะแล้วบางทีก็มีขาตั้งบางแห่งก็ใช้ระบบถาวรเลยคือทำแผ่นกลมๆแล้วก็แปะฝาผนังไว้อะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมบางทีบางคนก็ใช้กระดาษมาแล้วก็มาระบายสีเช่นสีเขียวสีน้ำเงินอะไรเงี้ยนะกลมๆแล้วก็ตัดแปะที่ห้องตัวเองแล้วก็เอาไว้ดูเองเป็นกสิณของตัวเองเรียกว่านีละกสิณกสิณสีเขียวแล้วก็นั่งเพ่งไปนะนั่นแหละนะซึ่งก็ต้องไปเรียนวิธีการเพ่งนะเช่นยกตัวอย่างคือหนึ่งกสิณต้องไม่ใหญ่เกินไปตีว่าประมาณน่าจะประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก40เซนไม่เกินแล้วมั้งนะโดยประมาณอะโดยประมาณ40เซนไม่เกินนะประมาณนั้นนะแล้วก็เวลาตั้งก็มาตั้งให้มันตรงกับระดับสายตาของเราแล้วก็อยู่ในระยะพอประมาณไม่ไกลเกินไปตีว่าประมาณสัก1หัตถบาทนั้นตีว่าประมาณ1หัตถบาทจากตัวเราเนี่ยนะไม่ไกลมากแล้วเวลาเพ่งก็นั่งเพ่งก็เพ่งให้รอบทั่วนะตรงขอบกสิณให้ทำสีตัดสักหน่อยหนึ่งเข้าใจว่าสีตัดไหมเช่นเราระบายสีเขียวทั้งวงใช่ไหมแล้วตรงขอบทำสีดำทำไมต้องทำตัดเพราะว่าขอบเล็กๆทำตัดเพราะว่าเพื่อให้เห็นขอบเขตของกสิณอย่างชัดเจนนั่นเองต้องตัดสีสักหน่อยหนึ่งอ่ะแล้วก็เพ่งให้ทั่วทุกๆจุดไม่ใช่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งแต่เพ่งทั่วทั้งกสิณอ่ะเพ่งไปเรื่อยๆวัดหนึ่งทำอยู่อย่างนั้นอ่ะเพ่งไปเรื่อยๆนะเพ่งไปแล้วก็เก็บรักษาดีๆเหมือนกับเป็นพระพุทธรูปเลยเก็บรักษาดีๆแล้วก็เพ่งเรื่อยๆทุกวันบ่อยๆนะเพ่งไปมากๆเข้าพลังมันจะเริ่มดูเยอะขึ้นหน่อยหนึ่งนะบางคนก็เพ่งจนแสบตาเลยปวดตายิ่งคนเพ่งกสิณไฟอ่ะเอาไฟอ่ะเราเพ่งไฟอ่ะโอ้โหบางคนที่แสบตาเลยตาแดงเลยอ่ะเพ่งมากๆบางคนเนี่ยลือสีบางท่านที่ตาแดงกล่ำเลยแดงกล่ำรู้จักไหมแดงกล่ำแดงมากเลยอ่ะนะดูน่ากลัวไปเลยอ่ะนะถ้าใครไปเห็นอ่ะอันนั้นเดาเลยเดาง่ายเพ่งกับสินไฟมาชัวร์เลยนะประมาณนั้นอ่ะเพ่งไปเรื่อยๆนั่นเป็นลักษณะของพวกรายละเอียดของกสิณเล่มนี้มีนะสัปดาห์หน้าคิดว่าอาจจะมีจำหน่ายแล้วนะมาดูได้ที่ชั้นนี้ด้านหน้าห้องเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยไม่รู้ทางโยพุทธจำหน่ายหรือว่าแล้วแต่ไม่รู้แต่ตอนไปซื้อเนี่ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเหมือนเล่มละ120หรือ150ไม่รู้นะก็ประมาณนั้นนะเล่มเนี้ยนั่นแหละก็เพื่อไปอ่านวิธีการนะเราผ่านแผ่นนี้ต่อมาจะให้ดูแผ่นนี้แผ่นนี้จะรวมหน้า2อะไรเมื่อกี้ที่เราข้ามมาเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน226จำแนกสมถะกรรมฐาน40โดยบัญญัติกับปรมัตถ์เนี่ยหน้านี้จะรวมไปด้วยอยู่ในตัวดังนั้นที่เมื่อกี้เราข้ามมาตอนนี้จะเท่ากับไม่ข้ามแล้วนะนะก็คือหน้านี้แผ่นนี้นะแผ่นนี้ตมาจะขีดให้ดูอย่างนี้คือเริ่มต้นเราตั้งไว้ที่กรรมฐานมีอยู่40อย่างใช่ไหมเป็นกรรมฐานที่ได้อัปปนาเมื่อสักครู่ที่เราพูดไปแล้วจำได้ไหมกรรมฐานที่ได้ถึงอัปปนามี30อย่างและมีอยู่10อย่างที่ไม่ได้ฌานคือไม่ได้อัปปนาคือถึงแค่อุปจาระมีอยู่10อย่างก็คืออนุสติ8นะเว้นกายคตาสติกับอานาปานสติแล้วก็บวกอาหารเลปฏิกูลสัญญากับจตุธาตุอวัฏฐานะอีก1รวมแล้วก็ได้กรรมฐาน10อย่างที่ไม่ได้ฌานอีก30อย่างได้ฌานได้ฌานคือถึงขั้นอัปปนานะแล้วในอัปปนาน่ะที่ว่าถึงขั้นได้อัปปนาเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องนิมิตอยู่ด้วยเนี่ยแต่ก่อนจะไปนิมิตมาสังเกตดูตรงนี้ก่อนเนี่ยในกรรมฐาน30นั้นน่ะอารมณ์กรรมฐานเป็นบัญญัติมีอยู่28อย่างและอารมณ์กรรมฐานที่เป็นปรมัตถ์มี2อย่างดังนั้นอารมณ์กรรมฐานที่เป็นปรมัตถ์อ่ะมีทั้งหมด12อย่างคือ10อย่างที่ไม่ได้ฌานก็อีก2อย่างที่ได้ฌานเนี่ยรวมกันเป็น12อย่างเป็นกรรมฐานที่ใช้อารมณ์กรรมฐานประเภทปรมัตถ์อารม
ม่ใช่บัญญัติพอเข้าใจโครงสร้างใช่ไหมแต่แค่ไม่เข้าใจว่าอะไรบัญญัติอะไรปรมัตถ์แต่เข้าใจโครงสร้างนะทีนี้ย้อนกลับไปดูที่ได้ฌานที่ได้ฌาน30คือกสิณ10อย่างอสุภะ10อย่างอนุสติ2อย่างคือกายคตาสติกับอานาปานสติแล้วก็อัปปมัญญา4อรูปะ4รวมเป็น30อย่างที่เหลืออีก10อย่างเนี่ยไม่ได้ฌานรวมกันเนี่ยสีเขียวเนี่ยคือกรรมฐาน40อย่างเนี่ยเขียนชื่อดูแล้วนะ30กับ10โอเคนะแล้วก็ไปดูเทียบกับตอนท่องตอนแรกที่เราท่องอ่ะกสิณ10 1ปฐวีกสิณ2อาโปกสิณอะไรน่ะนั่นน่ะไปเทียบดูกรรมฐาน40อย่างนะเนี่ยใน40นั้นน่ะที่ว่าได้ฌานมี30ที่ไม่ได้ฌานมี10เนี่ยตรงได้ฌานเนี่ย30แยกเป็นบัญญัติ28อย่างส่วนอารมณ์กรรมฐานที่เป็นปรมัตถ์มี2อย่างไปบวกกับ10เป็นปรมัตถ์12อย่างนั่นเอง2อย่างที่แยกออกมาคืออะไรคืออรูปปัจฉานกรรมฐานของอรูปปัจฉาน2อย่างก็คืออันเนี้ยข้อ2กับข้อ4คือกรรมฐานที่ชื่ออากาสานัญจายตนะฌานกับอากินจัญญายตนะฌานตัวกรรมฐาน2อย่างนี้เป็นตัวฌานนะจิตเป็นปรมัตถธรรมเพราะจิตเป็นปรมัตถธรรมนะ2อย่างเนี้ยส่วนกรรมฐานอีก2อย่างของอรูปฌานเนี่ยเป็นบัญญัติชื่อกสิณุคาติมากสบัญญัติกับนัตถิภาวบัญญัติ2อย่างเนี่ยไปรวมกับ26อย่างที่เป็นกรรมฐานของรูปฌานเนี่ยซึ่งเป็นบัญญัติหมดเลยทั้ง26อย่างเป็นของกรรมฐานของรูปฌาน5ขั้นคือรูปฌานทั้ง5คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานและรูปปัญจมฌานดังนั้นสรุปว่ากรรมฐานของฌานเนี่ยที่มีสภาพอารมณ์กรรมฐานเป็นบัญญัติมี28อย่างซึ่งเมื่อสักครู่เราเพิ่งย่อยไปว่า28อย่างเป็นกรรมฐานของรูปฌาน26อย่างเป็นของอรูปฌานใน28เนี่ยเป็น2อย่างแต่อรูปฌานมีกรรมฐาน4อย่างอีก2อย่างคือเอามาจากอารมณ์กรรมฐานที่เป็นปรมัตถ์งงไหมส่วนอีก10อย่างที่ไม่ได้ฌานอะเป็นอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์แต่ไม่สามารถจัดเขาอยู่ตรงนี้เพราะเขาเป็นกรรมฐานที่ไม่สำเร็จทั้งรูปฌานและอรูปฌานสรุปไอ้ตัว10อย่างเนี่ยที่ไม่ได้ฌานจัดเข้าอารมณ์เป็นปรมัตถ์ด้วยแต่จัดเข้าเป็นอารมณ์ของฌานไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้ฌานงงไหมไม่งงเนอะโยมทำตาแบบแป้วแป้วแป้วจนอาตมาเลยแป้วแป้วนี่ตาใสใสแป้วแป้วนี่เข้าใจหรืองงก็ไม่รู้นะถ้าโยมคนไหนที่มาใหม่ๆแล้วงงนะไม่ต้องเครียดเพราะบางคนเรียนเรื่องกรรมฐานตัวนี้มาตั้ง2ปีหรือปีหนึ่งอ่ะก็เห็นขีดไปขีดมายังงงอยู่เลยยังมึนอยู่เลยเนี่ยเพราะว่ามันก็น่ามึนเพราะเหมือนเราพูดถึงกรรมฐาน40แล้วเราก็ลงไปทีละอย่างเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วก็มารวม40เข้าด้วยกันอีกครั้งแล้วก็มาแยกเป็นหมวดหมู่เป็นโครงสร้างมาวันนี้นิยมได้โครงสร้างไปแบบโอ้โหทุกเรื่องเลยนะละเอียดยิบเลยทุกเรื่องเลยนะแล้วยิ่งภาพนี้เป็นภาพเหมือนสรุปให้เลยเนี่ยว่าถ้าสรุปโดยกรรมฐานที่ทำแล้วสามารถทำให้สำเร็จฌานได้มี30ที่ไม่ได้มี10และในบรรดากรรมฐานที่สำเร็จฌาน30เนี่ยมีอารมณ์กรรมฐานเป็นแบบบัญญัติอยู่28อย่างเป็นปรมัตถ์2อย่างแล้วที่ไม่ได้ฌานก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นปรมัตถ์ด้วยอีก10อย่างส่วนแล้วต่อมาใน30อย่างเนี่ยที่ได้ฌานเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของรูปฌานอะ26อย่างของอรูปฌาน4อย่างแล้วอารมณ์กรรมฐาน30อย่างเหล่านี้เป็นปฏิภาคเป็นกรรมฐานที่สำเร็จนิผ่านนิมิตมาถึง3นิมิตจนถึงปฏิภาคนิมิตอ่ะมีอยู่22อย่าง
แล้วที่สำเร็จไม่ถึงปฏิภาคนิมิตถึงแค่อุคคนิมิตซึ่งเรานับว่าเป็นปฏิภาคนิมิตโดยปริยายเนี่ยมีอยู่8อย่างตรงนี้รวมกัน30ใช่ไหมถามว่าอีก10อย่างที่ไม่ได้ฌานเนี่ยเป็นนิมิตไหนก็10อย่างนี้ก็นับไปถึงอุคคนิมิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุคคนิมิตเนี่ยมีทั้งหมดกี่อย่าง18อย่างนั่นเองงงไหมตอนท้ายเพื่อกันโยมงงเนี่ยอาตมาก็เลยมาเขียน22อย่างกับ8อย่างตัวนี้ด้วยหมึกสีฟ้าเพื่อให้มันสีแตกต่างหน่อยนึงอ่ะโยมจะได้ไม่งงนะแต่บางคนบอกยิ่งเขียนสีต่างยิ่งงงเลยคราวนี้จริงๆสีฟ้าตรงนี้นะ22กับ8เนี่ยมาจากตรงนี้ไง30เนี่ย30เนี่ยตัด4ตัด8 8อย่างสุดท้ายเนี่ย2อย่างเนี่ยมาอยู่ฝั่งอุคคนิมิตส่วน22อย่างแรกอ่ะเป็นปฏิภาคนิมิตพอเข้าใจใช่ไหมเห็นภาพไหมถามว่าภาพทั้งหมดนี้จะช่วยอะไรเราได้บ้างเวลาเราไปเจริญกรรมฐานจริงๆเราจะได้สามารถเลือกได้อย่างถ้าโยมนึกว่าเอ๊ะเราอยากได้ฌานเราต้องทำไงนี่ไงอยากได้ฌานใช่ไหมรูปฌานเอากรรมฐานไป26 26เป็นปฏิภาคนิมิต22เป็นอุคคนิมิต4บางคนบอกอ้าวก็นี่เขียน8อ่ะก็8เนี่ยเป็นของอรูปฌาน4ไงแล้วก็เป็นของรูปฌานอีก4รวมเป็น8ดังนั้นถ้าพูดถึงรูปฌานต้องเอาแค่อัปปมัญญา4ถึงอุคคนิมิตแต่ไม่ถึงปฏิภาคการไม่ถึงปฏิภาคเนี่ยบอกโยมเลยนะได้ฌานยากมากยากกว่ากรรมฐานที่มันถึงปฏิภาคเพราะกรรมฐานที่มันถึงปฏิภาคมันเป็นอะไรที่แบบมันหยาบกว่ามันพิจารณาง่ายกว่ามันถึงฌานง่ายกว่าดังนั้นพอเรารู้อย่างนี้แล้วอยากเลือกอะไรก็ตามใจอะนะบางคนชอบของยากไงบางคนชอบของง่ายบางคนชอบของยากนะคืออะไรที่มันดูยิ่งยากยิ่งชอบท้าทายบอกเรื่องของเขาเรื่องของคุณอยากได้แบบไหนก็ทำไปแต่เรารู้แล้วไงว่าอย่างไหนได้ง่ายกว่าได้ยากกว่าบางคนอะทำกรรมฐานก็ไม่ได้ต้องการอะไรยากขอแค่ยิ่งง่ายยิ่งสำเร็จง่ายยิ่งสำเร็จไวยิ่งชอบเอาง่ายๆไว้ก่อนถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลือกกรรมฐานที่มันดูง่ายๆด้วยแล้วก็ไปดูที่เหมาะแก่จริตของเราด้วยเดี๋ยวก่อนไหมมันจะยิ่งง่ายขึ้นไวขึ้นและในระหว่างที่ยังไม่สำเร็จสภาพจิตของเราก็จะแบบใช้ข้ออะไรเดียวดูโอเคอะสภาพจิตเราจะดีขึ้นได้ฝึกกรรมฐานไปแล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นการใช้ชีวิตในสังคมก็จะดูดีขึ้นทำให้เรามีความสุขกับชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใช้เขาอีกระดับหนึ่งนะเพราะบางทีก็ไม่ได้ดีมากนะคำว่าดีไม่ดีเนี่ยใช้ชีวิตในสังคมที่อาตมาใช้คำว่าดีขึ้นเนี่ยเอาอะไรเป็นตัวเกณฑ์ว่าแบบไหนดีไม่ดีอาตมาวัดที่ใจนะหมายถึงว่าการที่เราอยู่ในสังคมแล้วสภาพจิตของเราเป็นกุศลมากขึ้นนั่นถือว่าดีขึ้นอยู่ที่ใจเราถ้าใจเป็นกุศลมากขึ้นแสดงดีขึ้นดังนั้นไม่ได้วัดที่สถานะความเป็นอยู่ในสังคมไม่ได้วัดที่ความรวยไม่ได้วัดที่อาชีพไม่ได้วัดที่อะไรแต่เราวัดที่สภาพใจเราเองใจยิ่งมีกุศลมากขึ้นแสดงว่าดีขึ้นนั่นเองดังนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยถ้าเราฝึกดีๆถึงจะไม่ได้ฌานแต่ความสงบมันไม่ได้สงบมากขึ้นนะแต่มันสงบบ่อยขึ้นคือความสงบก็ยังอยู่ในขั้นสงบธรรมดานี่แหละแต่มันมาถี่ขึ้นมาบ่อยขึ้นมันก็จะช่วยให้จิตของเราดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าฝึกสมถะอย่างนี้แล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะสมถะเขาบอกเปรียบเหมือนหินทับหญ้าปล่อยออกมาเมื่อไหร่หญ้ามันก็เจริญเติบโตมากขึ้นเปรียบเหมือนอัดลมที่เข้าไปในลูกโป่งยิ่งอัดแรงระเบิดก็ยิ่งแรงดังนั้นต้องระวังอย่าให้มันระเบิดเข้าใจคำอุปมาใช่ไหมก็คือพวกนี้ระวังอย่าให้อารมณ์เราเปลี่ยงออกมาเหมือนคนที่เก็บกดโดนบ่อยๆโดนด่าบ่อยๆแล้วก็เก็บกดทำนิ่งเงียบอ่ะแต่พอวันหนึ่งแตกขึ้นมานี่แบบมันแรงมากดังนั้นหมายความว่าคนที่ฝึกสมถะดีแต่บางทีไปแต่สมถะเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งอาจจะแรงกว่าคนไม่ได้ฝึกเลยดังนั้นความรุนแรงความอะไรที่ไม่ดีมันอาจจะดูแย่ดูไม่ดีหนักกว่าคนไม่ได้ฝึกอีกดังนั้นก็เลยต้องให้เอาวิปัสสนาไปช่วยด้วย
ฝึกสมถะแล้วฝึกวิปัสสนาไปช่วยเพราะวิปัสสนาจะช่วยให้เรารับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าพูดง่ายคือวิปัสสนาเหมือนสอนให้เราปล่อยวางไม่เก็บกดสมถะสอนให้เราเหมือนกดเอาไว้แต่ก็ไม่ใช่ว่าสมถะไม่ดีนะมันก็ดีแต่การกดเอาไว้ถ้ามันแตกแล้วมันปล่อยขึ้นมามันจะหนักดังนั้นต้องให้เราเหมือนกดด้วยแล้วก็ปล่อยวางไปด้วยคือกดไว้แล้วก็ส่วนที่โดนกดก็ให้ปล่อยวางออกไปเอาสมถะมากดให้จิตสงบเอาวิปัสสนามาจัดการกับไอ้ตัวที่กดปล่อยวางออกไปนะจะได้ช่วยได้เพราะฉะนั้นฝึกมันทั้งสองอย่างไปเลยเนาะฝึกสองอย่างจะไปวิปัสสนาได้ดีเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานต้องมีคณิกะสมาธิหรือบริกรรมภาวนาเป็นพื้นฐานของการเจริญวิปัสสนาพูดง่ายก็คือมีพื้นฐานของสมถะเล็กน้อยเพื่อการเจริญวิปัสสนานั่นเองนะในแผ่นเนี้ยมันเป็นการสรุปรวมเลยหลายหน้านะซึ่งตอนเนี้ยถ้าเราพูดดูว่าเราไปถึงหน้าไหนนะตอนนี้นะเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มต้นคือหน้า225กรรมฐานจำแนกโดยภูมินะเราไปแล้ว226จำแนกกรรมฐานโดยบัญญัติกับปรมัตถ์เนี่ยนี่บัญญัติ10 28ปรมัตถ์2บวก10เป็น12นะไปแล้วนะกรรมฐานที่เหมาะแก่จริตไปแล้วพูดถึงแล้วนะกรรมฐานโดยจำแนกโดยภาวนาเราพูดแล้วกรรมฐาน30ที่เข้าถึงอัปปนาฌานทั้ง9เราก็ไปแล้วนะซึ่งเป็นของรูปฌาน26กรรมฐาน26อย่างของอรูปฌาน4อย่างรวมแล้วกรรมฐาน30เนี่ยจำแนกโดยฌานทั้ง9ก็คือแผ่นไหนอะนี่แผ่นนี้ก็ไปแล้วนะเราพูดแล้วนะแล้วก็พูดถึงออกงั้นตอนนี้เรามาถึงหน้า233นะ233แต่เมื่อกี้เราข้ามไป235แล้วด้วยนะ235เราก็ไปแล้วนะแต่ว่าเรามาดู233อีกรอบหนึ่งนะเพราะเรายังไม่ได้พูดถึงหน้า233พูดถึงทำไมเมตตากรุณาเนี่ยทำแล้วได้ฌานแค่เบื้องต่ำ4อย่างเนี่ยเบื้องได้ฌานเบื้องต่ำ4ฌานเนี่ยจริงๆเมื่อกี้พูดไปแล้วหน่อยนึงนะแต่ยังไม่ละเอียดเพราะในหน้า233ก็จะลงรายละเอียดมากกว่าอย่างนี้ว่ากรรมฐานทั้ง3อย่างเนี่ยที่ได้ฌานน้อยได้แค่4ฌานไม่ได้ถึงฌานที่5เนี่ยท่านบอกว่าเป็นเพราะว่ากรรมฐานเหล่านี้เป็นเหตุให้พ้นจาก3อย่างคือพ้นจากความพยาบาทคือการปองร้ายพ้นจากวิหิงสาคือความเบียดเบียนและพ้นจากอนัพิรติคือความไม่ยินดีในสมบัติของผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากอำนาจของโทสะการที่ให้พ้นจากความพยาบาทอะนะพ้นจากความพยาบาทเป็นเหตุทำให้ได้ปฐมฌานนะแล้วก็ได้ฌานขึ้นมาเรื่อยๆในระดับหนึ่งตัวพยาบาทเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ตรงกันข้ามกับเมตตาเพราะฉะนั้นแปลว่าที่เขาบอกว่าพ้นจากความพยาบาทเขาหมายเอาเฉพาะตัวเมตตาตัวเดียวตัวเมตตาจะทำให้พ้นจากความพยาบาทแล้วก็วิหิงสาคือความเบียดเบียนเนี่ยจะมีกรุณาเป็นตัวที่ตรงกันข้ามทำให้พ้นจากความเบียดเบียนขณะที่เกิดความกรุณาต่อสรรพสัตว์จะไม่มีความรู้สึกที่จะเบียดเบียนและมุทิตาคือความยินดีในความสำเร็จหรือความสุขของคนอื่นจะเป็นตัวที่จัดการกับอนัพิรติอนัพิรติที่หมายถึงความไม่ยินดีในสมบัติของคนอื่นฟังดูเหมือนเราไม่ยินดีอยากได้สมบัติของคนอื่นแต่ไม่ใช่นะความหมายคือไม่ยินดีไม่รู้สึกอะไรเลยกับการที่คนอื่นเขาได้รับทรัพย์สมบัติได้รับความสุขได้รับอะไรดีๆแบบเป็นพวกที่แบบไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอันนั้นแสดงว่าเป็นคนไม่มีมุทิตานะคนเราถ้าเห็นคนอื่นได้ดีเราต้องมุทิตายินดีในความสำเร็จของคนอื่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมีอะไรดีๆต้องดราม่านะให้ฉันยินดีคนอื่นหรอไม่ฉันจะดราม่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ดราม่ากันทุกเรื่องนะจนอาตมาก็งงว่าจะไปดราม่าอะไรกับเรื่องของชีวิตเขามันเป็นเรื่องของชีวิตเขานะแต่คนไทยเราชอบดราม่าพูดถึงดราม่าเอาเรื่องล่าสุด
เวลาพูดพวกดราม่าวันนี้บางทีพอมีเหตุการณ์อะไรใหม่แล้วสวดตมาจะยกตัวอย่างดังนั้นถ้าใครย้อนกลับมาดู YouTube เนี่ยที่บันทึกไว้เนี่ยย้อนดู YouTube เขาจะรู้เลยว่าเรื่องอันนี้มันอยู่ปีไหนเพราะมันจะตามเหตุการณ์อะไรเงี้ยอย่างเมื่อไม่กี่วันนี้มีเหตุการณ์ที่ว่าเราชนะหรือใครชนะไม่รู้แต่ยายชนะแล้วเห็นข่าวไหมยายชนะแล้วนะตอนแรกเขาบอกตากับยายอาตมาก็นึกว่าเป็นสามีภรรยากันแม่ดีนะมีคนบอกไม่ใช่เขาเป็นแม่ลูกกันจริงๆแม่ลูกเวลาผู้สื่อข่าวออกข่าวไม่ควรใช้คำว่าตายายฟังดูเหมือนสามีภรรยาหรือพี่น้องอ่ะถ้าพี่น้องก็ยังโอเคตายายได้แต่แม่กับลูกทำไมใช้ตายายมันน่าจะใช้คำว่าลุงกับยายถ้าลุงกับยายฟังดูรู้สึกยายคือแล้วแม่ลุงนี่คือรุ่นลูกใช่ใช่โอเคน่าจะใช้ว่าลุงกับยายอย่างเงี้ยนะลุงกับยายนะลุงกับยายที่ไปป้อนไอ้ข้าวเหนียวอะไรกันอยู่หน้าธนาคารเพื่อไปรอลงเราชนะนั่นอ่ะนะเราชนะจะชนะหรือเปล่าลงได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่คืนเดียวผ่านไปลุงกับยายได้ไปแล้ว5ล้านกว่านั่นคืนนี่พูดถึงคืนเดียวคืนเดียวได้ไปแล้ว5ล้านกว่าแล้วพอ5ล้านกว่าเสร็จไม่พอคานไปอีกคืนนึงยังพุ่งไปอีก7ล้านกว่าเดี๋ยวพุ่งนี้เดี๋ยวเหมือนรวมกันเอาใหม่พุ่งไปกลายเป็น7ล้านกว่าก็แสดงพุ่งอีกประมาณล้านกว่านะเป็น7ล้านกว่านั่นแสดงว่าคนชุดแรก5ล้านกว่าเนี่ยสงสารแล้วช่วยเลยโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าลุงกับยายจะได้เยอะไหมแต่ไอ้ล้านกว่าอันหลังเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าเขาได้5ล้านกว่าคุณก็ยังจะไปช่วยอีกล้านกว่าดังนั้นเมื่อช่วยเสร็จแล้วคุณต้องอย่าดราม่าเพราะคุณรู้แล้วนี่แต่คุณก็ช่วยเพราะนั้นอย่าไปดราม่าอะไรทั้งสิ้นแต่บางทีเขาจะเริ่มดราม่านะอย่าเพิ่งเขาไปดราม่าเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปใช้อะไรมีใครเข้ามายุ่งกับเงินในอำเภอเข้ามายุ่งกับเงินนู่นนี่นั่นอะไรดราม่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลุงเนี่ยชอบกินเหล้าหรือเปล่าเห็นว่ากินเหล้านี่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าลุงกินเหล้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วบอกอ๋อกินนิดนึงกินไป10บาทได้ยินเห็นสัมภาษณ์ออกทีวีบอกกินไป10บาทบอกเนี่ยแล้วทำไมกินอีกล่ะเขาบอกให้เลิกเหล้าอ่ะบอกก็มันเลิกไม่ได้ 100% ต้องทีละนิดลดทีละนิดผู้สื่อข่าวเลยถามว่าแล้วเดี๋ยวจะเลิกได้ไหมบอกได้สิเดี๋ยวต้องได้แต่นี่ลดทีละนิดอะไรเงี้ยธรรมาฟังเสร็จธรรมาก็นั่งนึกเอ๊ะแล้วพวกเราเป็นใครไปสั่งให้เขาเลิกเหล้ามันชีวิตเขาไม่ใช่เหรอทำไมเราต้องไปยุ่งกับชีวิตเขาให้เขาเลิกเหล้าจริงๆมันเป็นเรื่องดีที่ให้เลิกเหล้าอ่ะถูกใช่แต่ถามว่าอยู่ดีๆโยมไปบอกเพื่อนข้างบ้านบอกให้เลิกเหล้าได้ไหมไม่ได้หรอกอยู่ไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขาใช่ป่ะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเป็นชีวิตเขาแล้วนี่ไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขาบอกว่าอ้าวก็ฉันบริจาคเงินอ่ะแล้วคุณบริจาคเงินอ่ะคุณบริจาคทำไมอ่ะบอกก็เห็นเขาลำบากคุณบริจาคเพราะเห็นเขาลำบากไม่ได้เกี่ยวกับว่ากินเหล้าหรือไม่กินเหล้านี่แล้วคุณไปเกี่ยวอะไรให้เขาเลิกเล่าธรรมาก็เลยงงเหมือนกันว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยใช่ไหมในเมื่อเราบริจาคโดยที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพราะอะไรแต่จุดมุ่งหมายหลักคือเพราะเห็นว่าจนไม่มีเงินอยากจะช่วยเพราะนั้นเมื่อให้ไปแล้วเขาจะไปกินเหล้าก็ต้องเป็นเรื่องของเขาถูกไหมแต่ถ้าสมมตินะสมมติคุณลุงคนนี้ป่วยเราที่เห็นแล้วไม่มีเงินรักษาบริจาคเงินอันเนี้ยชัดเจนว่าเราบริจาคเพื่อช่วยอะไรค่ารักษาเพราะฉะนั้นจะไปกินเหล้าได้ไหมไม่เหมาะแล้วนะเพราะเราบริจาคเพื่อรักษาคุณจะไปกินเหล้าไม่เหมาะแล้วถูกไหมอันนี้มันจะเป็นตามเหตุผลว่าไม่เหมาะเพราะเราแต่ถ้าบอกไปกินข้าวก็ยังพอได้แต่ไปกินเหล้าไม่เหมาะแล้วเพราะเราให้คุณเพื่ออะไรรักษาตัวแต่นี่เขาป่วยอยู่หรือเปล่าเปล่าจนเราให้ดังนั้นถ้าให้แล้วก็ต้องเป็นเรื่องของเขาแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะไปกินเหล้าก็เรื่องของเขาแล้วก็ในเมื่อเราเต็มใจให้ไปแล้วนี่ใช่ไหมถูกไหมแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่สับสนว่าเขากินเหล้านะแต่หมายถึงว่าพูดถึงในมุมดราม่านะว่าในเมื่อเราให้ไปเพื่อให้เขาใช้ชีวิตเพราะเห็นเขาลำบากอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจะไปใช้อย่างไรก็ต้องเป็นการดุลพินิจของเขา
บางคนจะมองอ้าวแต่ฉันให้เพื่อใช้ชีวิตจะได้ไม่ลำบากดังนั้นไปกินเหล้ามันไม่เหมาะแหมมันตอบยากเพราะในคำว่าไม่ลำบากของเขาก็คือเนี่ยกินเหล้าแล้วมีความสุขไงไม่ลำบากแล้วก็มันเป็นมุมของเขาอะอาตมาเลยบอกว่าถ้าเรามองในแง่ของคำว่าดราม่าในเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ควรนะไม่ควรไปยุ่งกับเขาคือให้ไปแล้วก็คือเรื่องของเขานะเขาจะทำถูกหรือทำผิดมันก็จะเป็นสิ่งของเขาเองความดีความชั่วที่คนไหนทำก็จะเป็นของคนคนนั้นเองนะเราไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตหรือไม่ได้เป็นญาติสนิทอะไรกับเขาที่จะมีส่วนในการที่จะไปบังคับให้เขาทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะถูกไหมนั่นแหละต้องอย่าลืมว่าแง่ของการบริจาคนะเพื่ออะไรสมมติที่อย่างโยมบริจาคเข้าวัดไปเพื่อสร้างศาลาอย่างเงี้ยก็คือไปทำอย่างอื่นก็ไม่เหมาะต้องสร้างศาลาแต่ถ้าบอกบริจาคไปเพื่ออะไรก็ได้ที่ใช้ในวัดดังนั้นใช้อะไรในวัดก็คือถูกต้องแล้วอะไรก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันบริจาคเพื่อให้เขาใช้อะไรก็ได้ในชีวิตเพื่อให้ชีวิตไม่ลำบากเพราะเห็นแล้วสงสารนะส่วนที่ว่าใช้จะเหมาะไม่เหมาะเป็นเรื่องของเขาเองแล้วก็จะโดนโกงหรือไม่โกงก็แล้วแต่เขาเองเราคงไม่ต้องเข้าไปยุ่มย่ามอะไรกับชีวิตเขาหรอกนะปล่อยไปเถอะแต่ตอนนี้ยายชนะไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็อดห่วงไม่ได้นะแต่ไม่ยุ่งนะแต่อดห่วงคือห่วงว่ายายจะได้ใช้จริงหรือเปล่ากลัวจะไม่ได้ใช้คนอื่นไปใช้หมดนะก็มันเป็นความห่วงเฉยๆแต่ไม่ยุ่งแล้วก็ไม่ดราม่าอะไรกับเขานะแต่แค่ห่วงอยากให้ยายได้อยู่สบายหน่อยอะไรเงี้ยไหนๆอุตส่าห์มีผลกรรมอันดีในอดีตส่งผลแล้วที่ทำให้ได้รับเงินมานะถือเป็นเงินบริสุทธิ์นะเพราะไม่ได้โกงใครมาเขาให้มานะเพราะฉะนั้นเราได้รับแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตเขาเองในตามที่เขาเห็นสมควรนะในมุมของเขาเองก็แล้วกันนะวันนี้ก็เลยทิ้งไว้ถึงหน้าที่233นะหน้า233เนี่ยอาตมาสรุปไปแล้วนะว่าพยาบาทคือการปองร้ายเป็นปฏิปักษ์ตรงกันข้ามกับเมตตาวิหิงสาคือความเบียดเบียนเป็นปฏิปักษ์ต่อกรุณาคือความสงสารต่อสรรพสัตว์แล้วอนัพิรติคือความไม่ยินดีในสมบัติในความดีอะไรต่างๆในความสุขต่างๆของบุคคลอื่นก็เป็นปฏิปักษ์ต่อมุทิตานะคือความรู้สึกยินดีนะในสมบัติและความสุขของคนอื่น3อย่างเหล่านี้ต้องเกิดพร้อมกับจิตที่เป็นโสมนัสเวทนาในฌานหมายความว่าถ้าไม่ใช่เป็นฌานเนี่ยเกิดพร้อมกับอุเบกขาเวทนาก็ได้โสมนัสเวทนาก็ได้แต่ถ้าเมื่อใดถึงตอนได้ฌานแล้วอ่ะเขาจะต้องเป็นฌานจิตที่เป็นโสมนัสเวทนาเท่านั้นจึงจะสามารถมี3อย่างนี้ได้3อย่างนี้จึงเป็นอารมณ์กรรมฐานของฌานได้แค่ถึงจตุตถฌานแต่จะไปปัญจมฌานไม่ได้เพราะปัญจมฌานเป็นอุเบกขาเวทนานั่นเองนะนั่นคือสาเหตุและหน้า234เนี่ยเขาก็เลยสรุปว่าเหตุผลที่อุเบกขาเป็นได้เฉพาะของรูปปัญจมฌานก็เนื่องมาจากว่าเมื่อได้เจริญด้วยเมตตากรุณามุทิตามาจนถึงจตุตถฌานแล้วเมื่อจะเจริญให้ได้ปัญจมฌานซึ่งเป็นอุเบกขาเวทนาจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นอุเบกขาพรหมวิหารจึงจะสามารถสำเร็จปัญจมฌานได้และปัญจมฌานนี้ถ้าหากว่าเจริญกสิณ10หรืออนาปานสติมาจนถึงจตุตถฌานแล้วจะเปลี่ยนมาเจริญอุเบกขานั้นย่อมไม่สำเร็จนะให้ใช้กรรมฐานเดิมต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้อุเบกขาอุเบกขาจึงเป็นกรรมฐานของรูปปัญจมฌานที่เหมาะกับคนเจริญเมตตากรุณามุทิตามาก่อนจนได้รูปฌานเบื้องต่ำนั่นเองนะอยู่ในหน้า234และหน้าแผ่นพับก็คือที่เมื่อกี้เราสรุปนั่นแหละเขาทำมาเป็นตารางนะเพราะนั้นฝากให้ดูเป็นตารางอาตมาดูแล้วตาลายฝากโยมไปดูแล้วกันนะแต่อาตมาทำให้ดูเป็นแบบนี้นี่ไงเนี่ยตารางเนี่ยคือประมาณแบบนี้แต่ในตารางก็จะมีเรื่องกรรมฐานกับภูมิด้วยนะซึ่งตรงนี้ไม่มีกรรมฐานกับภูมิคือแผ่นแรกที่วันนี้เราวางให้ดูนั่นนะอยู่ในกรรมฐานกับภูมิเนี่ยไม่มีตรงนี้เนี่ยเนี่ย
แล้วก็กรรมฐานกับจริตเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีในตารางนี้มีแต่ในแผ่นเนี่ยไม่มีเนี่ยดังนั้นแผ่นนี้ไม่แผ่นนี้ไม่คลุมทั้งหมดนะต้องมีแผ่นนี้แผ่นนี้มาช่วยด้วยอีกหน่อยหนึ่งโอเคนะสองแผ่นสุดท้ายคือแผ่นในแผ่นนี้เหรอแผ่นนี้เป็นแผ่นแรกเลยนะงั้นเดี๋ยววางไว้ให้แล้วก็เรามาถึงหน้า235นะไว้ถึง235วันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่งดอาทิตย์หน้ายังมีอยู่วันอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่แล้วมาต่อในหน้า235กันนะแล้วแผ่นไหนแผ่นนี้เหรอแผ่นนี้ไหมใช่ไหมแผ่นนี้เหรออ่ะให้ดูไปเรื่อยใช่ไหมไม่ใช่อีกแผ่นนี้ไหมไม่ใช่อีกงั้นแผ่นนี้แผ่นนี้ไหมไม่ใช่อีกงั้นแผ่นนี้ไม่ใช่อีกก็หมดแล้วนะเนี่ยมีเท่านี้แหละไม่มีแล้วโยมมีเท่านี้แหละหมดแล้วนะที่มีอีกก็เป็นของเมื่อวันอื่นวันนี้มีเท่านี้แหละนะแสดงว่าหมดแล้วนะงั้นวันนี้เราฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะแล้ววันอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่ขออนุโมทนานะในกุศลเจตนาของทุกคนที่มาศึกษามาฟังธรรมะในส่วนพระภิธรรมขอให้การได้ศึกษาได้ฟังธรรมะเป็นเหตุปัจจัยให้ทุกท่านมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการทุกท่านเทอญ